วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับท่านผู้ชมสามารถพบกับเราได้นะฮะทุกวันพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะฮะหลายช่องทางนะฮะทั่วโลกใบนี้ถ้ามีสัญญาณ Wi-Fi มี 4G 5G 6G 7G ก็แล้วแต่นะฮะดูเราได้ทั่วโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็น YouTube Live นะครับหรือ Twitter นะฮะ Facebook Live นะฮะหรือเว็บไซต์ www.channel8thailand.comcom นะอีกครั้งนะฮะ worldwideweb.channel8thailand.com หรือสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดานะฮะสามารถรับชมเราได้นะที่ช่องโลคุทีวีนะครับทีวีตรงนี้ผมบอกว่าท่านผู้ชมดูได้ทุกที่จริงๆแล้วรายการของเราท่านผู้ชมนะฮะนอกจากออกสดตอนนี้แล้วท่านผู้ชมนะฮะดูไม่ทันหรืออยากจะดูตอนไหนเป็นการพิเศษสามารถเข้าไปดูในรายการที่เราบันทึกไว้ด้วยนะฮะก็ยังได้อีกนะครับท่านผู้ชมเองนะครับนอกจากดูรายการเราแล้วนะฮะในรายการตรงนี้นะสามารถที่จะแชทคุยกับเราได้นะฮะวันนี้ผมบอกด้วยว่ามีหลายๆคนให้หน้าแชทให้หน้าจีบนะฮะวันนี้เราได้มีทั้งหนุ่มหล่อแล้วก็สาวสวยนะมานั่งอยู่ในรายการของเรานะฮะท่านผู้ชมได้จีบได้เต็มที่นะฮะวันนี้เนี่ยนะท่านผู้ชมผมบอกเลยว่ามีเทพเจ้าองค์นึงนะฮะเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตานะฮะอริยสงฆ์พระรัตตัญญูอายุ107ปีท่านผู้ชมคิดดูสิว่าพระนะฮะอายุ107ปีเนี่ยปฏิปทาท่านจะขนาดไหนท่านเนี่ยสั่งสมบารมีมาขนาดไหนนะฮะแล้วก็พระองค์นี้เนี่ยผมบอกได้ว่าคือมีประวัติเรื่องราวมาเยอะจริงๆแล้วก็เราเคยได้เชิญครูเนี่ยมาร่วมรายการเราแล้วก็มาพูดมาคุยถึงชีวประวัติของพระองค์นี้แล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ครูมาเล่าในรายการนะฮะยังติดตราตึงใจท่านผู้ชมวันนี้ผมบอกได้ว่าไม่เชิญครูมาอีกครั้งไม่ได้แน่นอนนะฮะครูเหล่านี้จะมาคุยถึงเรื่องหลวงปู่บุตรดานะฮะวัดป่าใต้พัฒนารามสระแก้วหลายคนอาจจะเคยคุ้นเคยกับหลวงปู่บุตรดามี2องค์นะฮะองค์นี้นะฮะอยู่สระแก้วยังมีชีวิตอยู่นะฮะผมเองไม่มาคนเดียวแน่นอนท่านผู้ชมนะฮะอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานก็ต้องมีครูประจำรายการอีกท่านก็คืออาจารย์บอมคเนศนาคราชแล้วก็ครูรายการเราวันนี้แขกรับเชิญเนี่ยท่านแรกก็คือคุณศิระเนี่ยผมบอกด้วยว่าครูศิระอาสาวดีรถนี่เนี่ยเป็นครูประจำรายการผมตั้งให้เป็นที่ปรึกษาประจำรายการด้วยเลยนะฮะเพราะท่านเองเนี่ยมารายการเราหลายครั้งแล้วก็ปรึกษาเรื่องราวต่างๆเนี่ยได้มากมายจริงๆนะฮะครูท่านที่2นะครับก็คือครูโก้ขุนแผนท่านนี้เช่นเดียวกันนะฮะก็เป็นครูที่มากับครูศิระแล้วก็เราสามารถพูดคุยเราสามารถที่จะขอคำปรึกษาท่านเนี่ยได้ทั้งคู่เลยนะฮะส่วนอีกครูอีกท่านหนึ่งเป็นสาวสวยท่านผู้ชมนะฮะสาวสวยท่านนี้ครั้งที่แล้วเรามีการโทรแล้วก็มีการเชื้อเชิญกันกลางอากาศนะฮะท่านก็ไม่รีรอเลยฮะเที่ยวนี้ก็ต้องมานะฮะก็คือผมไม่อยากเรียกยายแหวงเลยผมว่ามันจะดูแก่เกินไปเรียกนางสาวแหวงได้ไหมหรือเรียกนะฮะก็คือครูยายแหวงท็อปไลน์นะฮะท่านผู้ชมพบกับครูประจำรายการแล้วก็ครูรับเชิญทั้ง3ท่านได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับยายแหวงสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีสวยจริงๆท่านผู้ชมเฮ้ยแหวงต้องฟังท่านหัวเราะก่อนนะฮะยายแหวงตอนนี้ทำบัตรประชาชนหรือยังครับเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยหยุดรุ่นทำเรียบร้อยจะใช้ใบสุดท้ายเลยรุ่นนี้แล้วอ๋อรุ่นนี้แล้วครับผมเนี่ยผมบอกท่านผู้ชมจริงเนี่ยรายการเรานะอาจารย์บอมนะเชิญคุณรุศิระเนี่ยมาก็หลายรอบหลายรอบนะพี่ศิระมารายการเราเป็นยังไงบ้างครับครับถือว่าได้รับความนิยมครับครับเป็นที่รู้จักมากในบรรดาหลายๆท่านนะฮะที่เราเช็คกันนะว่าผลตอบรับเป็นยังไงโอเคนะโอเคมากเสียงตอบรับที่กลับมาเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยครับคือมันออกมาแบบรายการเราบอกท่านผู้ชมจริงว่าเราคุยกันสบายๆนะฮะอยากจะคุยอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรปรึกษากันมาได้เลยนะฮะอย่างกรณีวันนี้ท่านผู้ชมใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวหลวงปู่บุตรดานะฮะเขียนกันมาถามกันมาได้นะฮะพร้อมตอบใช่ไหมครับพร้อมตอบใครอยากให้ยายแหวงร้องเพลงขอกันมาได้พร้อมร้องพร้อมร้องใครอยากให้อาจารย์บอมจับพลังเขียนถามมาได้พร้อมจับจับไปแล้วด้วยแล้วคุณลูกโคจะอะไรดีฮะคุณลูกศิลานี่พร้อมตอบพร้อมร้องพร้อมจับอันนี้ตอบปัญหาพร้อมแจกไหมพร้อมอะไรแจกพร้อมแจกครับพร้อมแจกของพี่ศิลาแจกไปก็ไม่เกี่ยวนะฮะก็คือก็พี่ศิลากับคุณลูกโคก็จะพร้อมตอบทั้งคู่คือทุกคนพร้อมตอบแหละนะครับมันอย่างนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเข้านิดนึงนะฮะพี่ท่านผู้ชมครับหลังจากวันที่7มีนาเป็นไงฮะ7มีนาเนี่ยนะฮะผมได้เชิญครูศิลาครูโก้แล้วก็วันนั้นใครท่านนะครับคุณเอกนะครับคุณเอกเนี่ยมาในรายการนะฮะแล้วก็มาพูดคุยถึงเรื่องของหลวงปู่ดานะครับหลังจากวันนั้นแล้วเนี่ยทางวัดมีการจัดสร้างวัตถุมงคลอีกไหมครับ
มีมีครับมีสิรุ่นรุ่นไวครูรุ่นไวครูเลยรุ่นปลดหนี้ปลดหนี้สองรุ่นหลักๆเลยใช่ไหมครับ13 14เต็งจริงๆอ่ะประกอบพุทธาเสกเนี่ยวันที่แปดใช่ไหมก็คือนั่นก็คือของในการเจ็ดเจ็ดมีนก็แล้วก็ไปปลุกเสกแปดเมษาถูกไหมครับจำที่ผมบอกได้ว่าเราจะออกเหรียญไหว้ครูตอนใช่ใช่ตอนที่บอกรายการใช่ใช่แล้วเหลือไหมฮะเหลือให้เห็นไหมฮะแป๊บเดียวหมดไปชมหมดครับถูกบูชาเอาพูดตรงๆนะผมพูดผมแอบพูดอย่างนี้นะฮะบางเหรียญเองคุณรุศิลาก็ไม่เหลือเลยนะจันผมยังไม่ได้ทุกครั้งที่มานะครับผมแน่นทุกพลังแน่นทุกองถูกต้องครับพลังแน่นทุกคือจะบอกเลยว่าของหลวงปู่บุดาไม่ต้องพูดถึงแล้วเรื่องพลังที่สุดอยู่แล้วถูกไหมครับนะครับเพราะไม่ถึงรุ่นไหว้ครูนี่จะมาโชว์ก็ไม่มีครับแล้วรุ่นปลดหนี้ล่ะครับเอาไปจ่ายหนี้แล้วยังฮะปลดหนี้ก็มีให้ชมอ๋อยังมีอยู่ครับเป็นพระบูชาเป็นพระบูชาซึ่งหมดไปแล้วเหมือนกันเป็นรุ่นขี่เต่านี่แหละฮะใช่ครับอ๋อก็ผมเพิ่งเห็นนะแล้วองค์เล็กๆนั้นไม่เกี่ยวใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกันที่ว่าจะออกจะออกตอนเข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษาอีกเดี๋ยวเราค่อยๆทยอยกันคุยหมายความว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะหลังจากออกรายการเราไปแล้วใช่ไหมฮะก็คือยังมีอีก2รุ่นที่ตามมาแล้วยังมีอีกหลายรุ่นที่กำลังจะตามมาถ้าปีนี้จะมีแค่ช่วงไตรมาสครับแล้วก็จะงดครับก่อนเข้ารายการเนี่ยผมบอกท่านผู้ชมจริงนะฮะผมก็เห็นเนี่ยยายแหวนเนี่ยสองเอายายแหวนหาอะไรถามจริงเถอะที่สองแต่ละองค์เนี่ยพระดาราต้องถ่ายรูปไว้อ๋อนี่คือพระดาราเหรอฮะโอ้ท่านผู้ชมนี่พระซุปตาพระซุปตาพระออกชิ้นบันทึกภาพแล้วกำลังจัดทำหนังสืออยู่ครับครับผมท่านนี่ลงหนังสือหมดหนังสือรวมเล่มเกี่ยวกับหนังสือรวมเล่มบอกแล้วแต่เราจะรวมทุกรุ่นมาไว้ในหนังสือเล่มเดียวแต่ผมขอท่านผู้ชมจริงๆนะนะฮะยายแหวนครับคุณรู้ทุกท่านครับจริงๆนะผมก็งงนะจริงๆตอนแรกเนี่ยเฮ้ยพระหลวงปู่ออกมาเนี่ยไม่แพงเลยนะครับฟุกทั้งราคาหลัก200-300อ่ะแต่ตอนนี้พุ่งไปไกลตอนนี้บางอย่างเคยไปเหรียญเสมาล่าสุดเหรียญที่ผมจำได้วันนี้ทองคำต่างรู้สึกว่าจะเป็นห้องเอ้ยสิงคโปร์ครับล้านห้าครับล้านห้าท่านผู้ชมเหรียญเดียวนะครับไม่ได้ชุดโอ้โหผมบอกนี้ดีกว่าท่านผู้ชมนะใครชุดนั้น40,000พูดอย่างนี้ดีไหมฮะใครที่อนาคตอยากเป็นเซียนกระเป๋าน้อยกระเป๋าเบาหรือช่วงนี้ที่ยังเขาเรียกทุนยังน้อยอยู่นะฮะบูชาได้ไหมคุณเตรียมเลยบูชาของ200-300นะเหรอต้องติดตามราคาเปิดคุณเก็บวันนี้เนี่ย200-300เนี่ยเอาง่ายๆเลยเท่าที่รู้มาเนี่ยพอถอยเสร็จปุ๊บนะฮะพอเขาเริ่มจ่ายเสร็จใช่ไหมฮะปุ๊บมีคนซื้อต่อเลยใช่ไหมฮะใช่ครับครับเป็นอย่างนี้เลยอย่างเหรียญเนี้ยครับผมอ่ะเดี๋ยวให้กูรู้ตอนออกกูรู้ก็ช่วยโชว์นิดนึง200บาทครับตอนออก200บาทครับตอนนี้มันขึ้นหลายเท่าตัวเนื้อสำลิดกินบ่อเสียงครับกินบ่อเสียงครับกินบ่อเสียงกินไม่หมดท่านผู้ชมกินบ่อเสียงก็กินไม่หมดคือตอนออกแค่200ใช่ครับผมถึงบอกไงวันนี้ท่านผู้ชมดูรายการเราเนี่ยไม่ผิดหวังถูกไหมฮะเพราะอะไรครับเดี๋ยวผมจะถามพี่คุณรุศิลป์และคุณลูกโก้นี่นะว่าองค์ไหนน่าจับจององค์ไหนน่าเป็นยังไงถูกไหมฮะแล้วตอนนี้ราคายังไม่แรงถูกไหมฮะยิ่งราคาไม่แรงเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนเนี่ยยังไงก็ดีนี่นอกเหนือจากของยายแหวนนะอย่างยายแหวนที่ผมรู้มาเนี่ยยายแหวนเป็นคนที่มีประสบการณ์ก็ใช้จริงอันนั้นเดี๋ยวก็ว่ากันต่อยายเก็บจริงใช้จริงว่าใช้เนี่ยแล้วดียังไงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อจ้ะแต่ตอนนี้เรามาคุยตรงนี้ก่อนเลยครับกำหนดการประกอบพิธีฉลองอายุมงคลวัฒนะเต็ม106ปีย่าง107ปีของเต็ม107ปีครับเต็ม107ใช่ไหมเต็ม107เต็ม107ใครให้ผมมาเป็น107ครับเต็ม107ย่าง108ใช่ครับโอ้โหเข้า108ครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยของหลวงปู่บุดานะฮะจะมีเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็มีอะไรบ้างครับวันที่ครับ20วันที่20กรกฎาคมครับขึ้น8ค่ำเดือน8ครับ20วันพระราชพิธีขึ้น8ค่ำเดือน8ใช่มั้ยไอ้วันศุกร์สิวันศุกร์20วันศุกร์ประมาณอย่างนี้ครับหลวงปู่ตามเกิดนะสมัยเล็กสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ขึ้นข้างแรมกับเดือนแล้วก็ปีเกิดช่วยจุลคันธ์เถาะใช่ใช่ทีเนี้ยเราก็ไม่ได้นับเอาว่าเราไปเปิดปฏิทินดูแล้วว่าวันที่อะไรไม่เอาเราก็นับตามโบราณเลยตามโบราณดีกว่าง่ายกว่าขึ้นแปดไม่ดูวันขึ้นแปดไม่ได้ดูขึ้นแปดค่ำเดือนแปดแปดค่ำเดือนแปดซึ่งตรงกับวันที่20 กรกฎาคม2561นะฮะเราจะมีพิธีก็คือฉลองอายุมงคลวัฒนะของหลวงปู่นะครับผมบอกเลยท่านผู้ชมนะฮะพระอายุ108ปีนะฮะมีกี่องค์ท่านในประเทศไทยตอนนี้น้อยมากครับน้อยมากท่านผู้ชมนะฮะแล้ววันงานครับแล้วคิดดูว่าถ้าเราได้ไปอยู่ในร่วมในพิธีนะฮะค
ของพระที่มีปฏิปทาดีๆใช่ใช่พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเปรียบเสมือนอริยสงฆ์องค์นึงนะฮะคิดดูแล้วกันว่าคำมงคลจะไปไหนเสียแค่พลังไอถูกไหมฮะที่ไหนไปมานะอ๋อนี่ไม่เคยขาดครับไม่เคยขาดใช่ไหมปีที่แล้วเนี่ยเป็นวันที่1กรกฎาครับนะปี60ใช่ไหมครับ1กรกฎาปีนี้เป็น20กรกฎาเพราะว่าปีนี้มีเดือน8มีเดือน8 2หนครับใช่ฮะครับถ้าบอกมาตรงนั้นรู้สึกตอนนั้นจะ106มั้งครับ106เท่า107ครับ107ครับอันนั้นเท่า107ครับ106เท่า107ครับคืออย่างงี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าวันนั้นวันที่1กรกฎาคมแล้วหวยออกใช่มั้ยครับใช่ครับไม่ถูกกับค่าเสาไฟฟ้า106ครับออก60รู้สึกจะออก60เลยคนที่ไปในงานถูกกันทุกคนถูกกันหมดครับเดี๋ยวนี้107ย่าง108ปีละครับนะครับก็เข้าท่านผู้ชมก็อันนี้ไม่ได้ให้หวยนะครับไม่ได้ให้หวยแต่แค่บอกอันนี้ไม่ได้หวยแต่เราก็บอกว่าเมื่อวันที่16เมษายนใช่มั้ยครับผมลูกศิษย์บรรดาลูกศิษย์เดินมาบอกวันนี้มาหาหลวงปู่หน่อยมากราบหลวงปู่ทำไมอ่ะเมื่อคืนฝันหลวงปู่บอกมึงจะโชคดีแล้วมาทีเลยก็มานั่งคุยกันอยู่106 107แล้วไอ้ตรงเนี้ยผมก็เลยยืนยันว่า106เพราะท่านยังไม่เต็มหนึ่งนี่ประมาณนี้ครับก็แล้วแต่นะคุณจะเชื่อใครแต่ถ้าเชื่อทั้งสองคุณก็ไปซื้อ0 6 0 7 7 6 0วันนั้นประกอบ66แม้กระทั่งงานพุทธาภิเษกเกจินั่งพุทธาภิเษกกี่องค์ไว้ออกทุกครั้งครับไว้ออกต้องไปจดไม่จดทุกครั้งตอนออก60นะออก60นะ60ก็เพิ่งออกพี่ออสสพี่ออสน่ารักก็ถูกพี่ออสก่อนถูกกันดาราตลกเกือบไปทุกคนไปร่วมงานมีหน้าเยแหวงไม่ขาดก็อะไรรู้ละวัตถุประสงค์เยแหวงรับไอ้บารมีจ้าก็ยังเอาไปรับไอ้บารมีเสร็จปุ๊บชีวิตมันดีขึ้นเยแหวงก็ถูกตั้งก็ยัง85อะไรเนี่ยหลวงปู่บอกมาแล้วก็บอกมาอีกใช่ไหมแต่ห้าออกมาทีหนึ่งคือ1เมษายนบางพวกผมไปงานประกวดภาคกันอยู่หลวงปู่บอก85แล้วพอมารู้สึกจะอีกงวดหนึ่งมั้ยครับนะ16หรือก็มาถัดอีกงวดหนึ่งเนี่ยประมาณวันที่สิ้นเดือนน่ะ85ก็ออกมาอีกครั้งครับอย่างนี้ดีกว่ามั้ยฮะผมอยากให้คุณรุศิลาหรือคุณลูกโก้แล้วแต่นะฮะช่วยเล่าให้นิดนึงว่าเดี๋ยววันที่20กรกฎาคมเนี่ยวันงานอายุมงคลของหลวงปู่นะฮะมงคลท่านนะฮะจะมีอะไรบ้างในงานอ๋อหมายกำหนดการในลองบอกให้ฟังนะหมายกำหนดการก็คือในพิธีกรรมในช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก8โมงอาจจะเลทนิดนึงก็คือทุกปีเราต้องแห่ท่านแต่ปีนี้ปีนี้ไม่มีฮะแห่ท่านนะปีที่แล้วเนี่ยเราแห่ท่านไปร่วมหมู่บ้านให้ประชาชนได้ชื่นชมบุญบารมีนะครับแต่ปีนี้เราก็อาจจะต้องให้ต้องงดแล้วก็อาจจะมากราบท่านที่วัดนะฮะแล้วก็ในช่วง10โมงก็พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์11โมงก็ถวายพระทหารเพลก็ไม่ต้องห่วงครับทุกท่านไปที่วัดมีโรงทานครับฟรีกิจกรรมอื่นกินฟรีได้บุญด้วยไม่กลับมือเปล่าแน่นอนครับมีของแจกมีครับของแจกท่านผู้ชมคนไหนที่ชอบของแจกนะฮะอยากได้ของแจกจริงไปวัดหลวงปู่บุญดาของแจกของฟรีดีด้วยถูกต้องครับเราทำเป็นเขาเรียกประเพณีนิยมไปแล้วมาแล้วจะต้องได้ซึ่งไม่ผิดหวังแน่ปีนี้ของแจกครับไม่ผิดหวังแอบบอกกระซิบได้ไหมฮะว่าอารมณ์ประมาณไหนเพราะผมรู้ว่าคุณลูกโก้เนี่ยเป็นคนออกแบบท่านผู้ชมนะฮะก็เลยต้องกระซิบถามคุณลูกโก้เพราะว่าคุณลูกศิระนี่ไม่เกี่ยวเขาเรียกว่าปั๊มตัดชิดอะไรนะรูปปั๊มตัดชิดรูปหลวงปู่ปั๊มตัดชิดนั่งตังแต่ว่าตัดแค่องค์ตัดชิดครับอ๋อตัดแบบพอดีองค์พอดีองค์อ๋อมันตัดเป็นรูปนั่งตังแล้วครับเดี๋ยววันนี้เรามีนั่งตังมาดูแต่เราตัดชิดองค์อ๋อเป็นเหมือนกับไดคัทท่านผู้ชมใช่เป็นพอดีองค์เลยใช่ไหมใช่ผู้สวยเสียงนี้เป็นลักษณะคล้ายครึ่งซีกอ่ะพูดง่ายๆเป็นลักษณะครึ่งซีกนะฮะที่บอกมาจะเป็นเหรียญก็ไม่เป็นเหรียญจะเป็นหล่อก็ไม่เป็นหล่อเป็นอะไรครึ่งซีกอุ้ยสวยสิสวยครับคือเหมือนสามมิติไม่ไปแล้วจะได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ต้องไปนะอยากให้ไปคือจุดประสงค์พูดอย่างอาจารย์บอมเนี่ยไม่สนับสนุนนะไม่สนับสนุนให้พูดออกรายการสนับสนุนให้พูดข้างนอกไม่กระถามว่าไม่ไปแล้วจะได้ผู้ชมท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าต้องไปเพราะว่าไม่ไปเนี่ยขนาดเราเนี่ยก็ไม่ได้แต่จริงๆจะบอกจริงๆนะบอกว่าสิ่งสำคัญจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะได้อะไรแต่ลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ไปกันเยอะหลวงปู่มีกำลังใจอ่ะเราพูดถึงหลักง่ายๆถูกไหมฮะมีความสุขมีกำลังใจแล้วท่านผู้ชมคิดดูสิฮะนะฮะเราพูดถึงคนอายุมากๆอายุ108ปีแล้วลูกหลานมากันเต็มๆวัดเนี่ย
มีความสุขไหมเอาถามเอาคนครับคนสาวใกล้ๆผมเนี่ยไปเหอะยายแหวงถ้ายายแหวงมีลูกหลานมาสักพันสักหมื่นเนี่ยยายแหวงรู้สึกไงขนาดยายผมดีใจมีคนจากไกลจากไกลมาหาเราเราก็ดีใจโดยเฉพาะยายขยายายสาวสาววัยรุ่นยังไปวัดเลยวัยรุ่นวัยรุ่นผู้ชายวัยรุ่นอ๋อที่ยายแหวงชอบมีคนถ่ายเยอะผมไปหาแล้วขอตังค์ด้วยเลยเข้าใจแล้วก็คือว่ามีแล้วมีกิมมิคอื่นนะฮะแต่ก็ต้องการเราถึงครับเทหล่อป่ะอันนี้พี่ศิลากับมีสมรู้ร่วมกันแชร์อยู่ผู้ชมเขาเราเทไว้เรียบร้อยแล้วอะไรฮะแต่มีประมาณอย่างนี้ใช่แล้วมีกิมมิคอื่นไหมฮะในงานลุ้นเอาดีกว่าครับเราไม่เรื่องพระแจกโอเคเรื่องนึงละหมายถึงพิธีกรรมอื่นมีไหมนอกจากมีการสวดอายุวัฒนมงคลแล้วมีอย่างอื่นไหมก็ตอนบ่ายถ้าไม่ผิดพลาดนะครับก็จะมีส่งน้ำมีส่งน้ำหลวงปู่ด้วยครับผมนะฮะครับเพราะว่ามันเป็นประเพณีที่เราเลี่ยงไม่ได้แม้กระทั่ง14เมษาที่ผ่านมาเนี่ยส่งน้อยหน่อยแล้วกันใช่หลวงปู่ยุ่งมากว่าเอาเป็นพิธีพอหลวงปู่ไม่ยอมเลยครับปู่เอาเนี่ยต่อได้ไวแต่เข้าใจนะแต่เข้าใจท่านผู้ชมนะกำลังใจดีมากท่านโปรดลูกหลานเนี่ยลูกหลานมาเต็มวัดเต็มวาบางคนมาไกลแล้วจะให้เฉพาะยายแหวงเนี่ยรถคนเดียวเหรอไม่ได้มันไม่ได้ก็ท่านก็เหมือนกับว่าไม่ต่างก็ทั่วไปเสมอท่านสู้ท่านสู้ผ่านมันจะบอกหลวงปู่ไหวไหมสู้เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ศิระครับท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มอยากไปแล้ววัดอยู่ที่ไหนอธิบายเส้นทางครับอันนี้เราคุยเกินกันสองเส้นทางสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับครับผมสามารถเลือกใช้เส้นทางของนครนายกรังสิตนครนายกเข้าเส้นถนนสุวรรณศรนะครับหนึ่งเส้นทางอีกหนึ่งเส้นทางก็คือเส้นสาย304ใช่ไหมฮะปัจจินบุรีเขาหินซ้อนปัจจินบุรีเขาหินซ้อนเขาหินซ้อนแล้วก็ไปเลี้ยวเข้าสระแก้วใช้เส้นทาง359ครับนะครับอันนี้เราบอกเส้นทางไว้อันนี้แบบกว้างๆก่อนกว้างพอไปถึงใกล้ๆปุ๊บเราจะสังเกตอะไรได้บ้างครับอย่างเช่นซุ้มประตูทางวัดอบต.ครับผมจำได้ใช่คือถ้าจากสุวรรณศรเนี่ยจะผ่านสระแก้วครับนะฮะสารพักแก้วสารสารหลักเมืองสารผ่านค่ายพรมโยธีใช่ไหมฮะค่ายทหารสองฝากแล้วตรงมาเนี่ยจะผ่านหลักเมืองก็จะเห็นบ้านท่าเกษมบ้านท่าเกษมเราก็จะไม่เห็นวัดซุ้มวัดประตูท่าเกษมนะฮะเลยมาผ่านเข้ามาถึงอบต.ท่าเกษมเป็นซุ้มโค้งเรายังไม่เข้าประตูอีกเส้นทางหนึ่งตรงนั้นท่านจะมีบอกป้ายว่าวัดหัวกุญแจวัดสับใหญ่แล้วก็วัดป่าใต้พัฒนาอีก6กิโลครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับวิ่งตรงมาตามทางตลอดประมาณ6กิโลขวามือเราจะเห็นเสาส่งสัญญาณนะครับเห็นแต่ไกลแล้วแล้วก็เต็มชะลอเลี้ยวขวามือจะมีซุ้มวัดซุ้มวัดเข้ามามีป้ายวัดเข้ามาตรงนั้นจะเป็นอนามัยนะฮะอนามัยของนนท์หมักเข่งก็เลี้ยวขวาเข้าเลยครับแต่ชื่อว่าถึงวันนั้นน่าจะมีปักธงให้ก็คือวัดป่าพัฒนาวัดป่าใต้วัดป่าใต้พัฒนารามนะฮะผมเริ่มต้นแล้วท่านผู้ชมนะครับนั่นคือเส้นหนึ่งแต่ถ้ามาเส้นอย่างที่ผมบอกกับเขาหินซ้อนสังสาวไปจีนรีเขาหินซ้อนนะฮะเราเลี้ยวขวามาเส้นสระแก้วนะครับเอาง่ายๆพอมาถึงแยกสักขวัญวิ่งมาจากตรงนั้นอีกประมาณ65กิโลถึงสักขวัญเนี่ยเลี้ยวเต็มเลี้ยวซ้ายไม่ต้องตรงนะครับถ้าตรงไปมันจะเข้าวัฒนานครนะฮะเลี้ยวซ้ายเพื่อจะเข้าสระแก้วพอวิ่งมาจะชนสามแยกสามแยกให้เลี้ยวขวาอีกทีนึงตอนนี้ถนนน่าจะทำเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะถนนเส้นนี้ถนนเส้นนี้น่าจะทำเสร็จแล้วเพราะว่าถ้าเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวซ้ายไปจากตรงนี้สามแยกตรงนี้เลี้ยวซ้ายจะเข้าสระแก้วใช่ไหมเลี้ยวขวาไปบ้านท่าเกษมแต่ถ้าเกิดว่าคนเข้าเส้นสุวรรณศรจับ GPS เนี่ยอย่าตั้งว่าวัดป่าใต้ครับครับให้ตั้งคำว่าตั้งอบต.ไหมฮะบ้านครับบ้านโนนหมักเข่งบ้านโนนหมักเข่งวัดไม่ใช่ก็คือให้ตั้งเพราะว่าบ้านโนนหมักเข่งครับบ้านโนนหมักเข่งครับผมเพราะถ้าตั้งวัฒนานครปุ้งหรือไปวัดป่าใต้ปุ้งก็ไปเที่ยววัฒนานครก่อนเลยสักรอบนึงก่อนไปกินข้าวมันไก่ในนู้นก่อนแล้วก็ไปนะครับมันอย่างนี้นะผู้ลูกครับท่านผู้ชมหลายๆคนที่ดูรายการเราตอนนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ดูตอนที่แล้วนะฮะอยากให้ครูศิระกดีหรือครูก็กดีเล่าเกี่ยวกับประวัติของหลวงปู่บุตรดาเอาแบบคร่าวๆสั้นๆนิดหนึ่งได้ไหมฮะนะครับให้แบบให้ท่านผู้ชมได้พอรู้จักท่านอีกรอบหนึ่งนะครับหลวงปู่บุตรดาท่านเป็นคนพื้นเพนะครับต้องบอกคนพื้นเพของประจันตคามนะครับอำเภอประจันตคามจังหวัดประจินบุรีก็คือบ้านกุ๋งโง่นะฮะท่านบิดาท่านบรรดาท่านเป็นคนบ้านกุ๋งโง่มันบิดาเป็นคนบ้านโคกอู่ทองนะครับหลังจากที่บรรดาท่านเสียนะฮะเกิดมาอยู่ไม่อายุไม่กี่เดือนเสียบิดาก็พากลับไปที่บ้านโคกอู่ทอง
ก็ไปฝากไว้กับแม่หลวงปู่สุรสอันนี้นะหลวงปู่สุรสยโสธโรวัดโคกอู่ทองอันนี้พระกิจของอาจารย์มีชื่อเสียงนะครับซึ่งท่านได้มรณภาพแล้วก็เลี้ยงคู่กันมาแม่หลวงปู่หลวงปู่รถเขาเรียกกันหลวงปู่รถก็เลี้ยงคู่กันมากินนมซ้ายนมขวาจากแม่เดียวกันแต่หลวงปู่บุตรดาท่านจะอ่อนเดือนก็ประมาณว่าหลวงปู่สุรสเนี่ยท่านเกิดปีมะโรงแต่ท่านเกิดปีมะเสงนะฮะก็ช่วงต่อกันต้นปีหัวปีก็ห่างกันอยู่ประมาณสัก 4-5 เดือนนะครับก็เป็นพี่น้องวิ่งเล่นคานตำกันมาจนกระทั่งเติบใหญ่นะครับแล้วก็ได้อุปสมบทก็หลวงพ่ออุปภาอุปชาพระองค์เดียวกันนะครับแล้วก็เรียนวิชาสายวิชามาก็องค์เดียวกันคือหลวงพ่อเอียหลวงพ่อเอียกิติโกวัดบ้านด่านนะครับซึ่งก็อยู่อำเภอประจันตคามก็หมายถึงว่าถ้าจากโคกอู่ทองเนี่ยข้ามถนนสุวรรณสอนซึ่งเดิมทีมันไม่ได้เป็นถนนนะฮะเดิมทีสมัยช่วง2408กว่าเนี่ยมันช่วงสงครามโลกอะนะฮะมันเป็นทางเกวียนเป็นทางเกวียนก็ไปเรียนเดินเท้าไปเรียนกับหลวงพ่อเอียอยู่นะครับนี่คือปฐมบทของสองติคณาจารย์นี้นะฮะครับผมครับอย่างนี้แปลว่าพระเกจิอาจารย์ทั้งสององค์ก็คือหลวงปู่บุญดาและหลวงปู่โสรสถูกไหมครับครับเปรียบเทียบก็เหมือนพี่น้องกันอะก็พี่น้องใช่ไหมครับก็ดื่มนมจากแม่เดียวกันแม่เดียวกันนะฮะรังที่สองแถมเรียนวิชาจากครูบาอาจารย์เดียวกันผมว่าน่าจะเดียวกันหลายองค์เลยแหละอุปชาเดียวกันอุปชาก็เดียวกันดีอุปชาเดียวกันอนุสาคณาจารย์เดียวกันกรรมวัตรเดียวกันหมดปุ๊บอย่างนี้แปลว่าเขาเรียกว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญดานะฮะก็ใช้แทนกับหลวงปู่โสรสได้สิใช่ได้แทนกันได้ไหมครับได้ครับแต่ถามว่าถ้าเรื่องเด่นเป็นคนละอย่างหลวงปู่โสรสเนี่ยตอนที่ท่านไปฝึกฝนเน้นคงกระพันมากต้องเน้นคงกระพันก็ต้องเข้าใจว่าสมัยนั้นเนาะนะฮะสมัยก่อนเนี่ยยังไงก็ต้องเหนียวไว้ก่อนคงกระพันไว้ก่อนครับหลวงปู่ฝึกปู่จะเนี่ยทำได้ตาไม่ตาพอเห็นทรงหลวงปู่ไม่ตาถามว่าอันนี้ก็มีถามว่าอีกนะครับทำไมหลวงปู่โสรสต้องเน้นคงกระพันทำไมครับหกหักรักพุทธบอกงี้เลยครับเพราะว่าตอนที่เข้าพรรษาเนี่ยให้บวชก็บวชแล้วก็โดนผู้หญิงทิ้งครับผมคือหลวงปู่โสรสตอนเข้าพรรษาก็คือบวชในพรรษาแล้วก็คุณแฟนของหลวงปู่ก็ทิ้งไปก็เหมือนข่าวเร็วๆเนี่ยตอนนี้ที่ทหารเป็นผู้หลงเลยนั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละแต่ท่านไม่ได้ท่านพ้นเกณฑ์ทหารแล้วก็เลยมาบวชไงก็ประมาณก็เลยต้องเน้นทางคงกระพันเพราะว่าจิตใจมันคือเออมึกเออมันประมาณมันกัดกั้นคุ้มแค้นมันจะต้องเอาอย่างนี้แต่หลวงปู่บุญดาท่านเรียบร้อยไม่มีอะไรก็เอาเมตตาก็ครูบาอาจารย์ให้เลือกระหว่างจะเล่นเรื่องคุณสายเมตตาไม่เมตตาเนี่ยถ้าใครเอาขุนแผนหลวงปู่ไปใช้อ่ะจะรู้ดีครับจะรู้ครับเพื่อนปู่จะห้ามจะยิ่งคนมีคู่เลยปู่บอกว่าระวังให้ดีแต่ถ้าเอาขุนแผนไปใช้ต้องระวังพี่โก้ใช้กี่องค์ครับผมไม่ใช้ครับไม่เชื่อไม่ต้องใช้คนที่บ้านฝังเขาไว้เลยจันบอมทีมงานผมเนี่ยใหญ่พูดนะเจอรักซ่อนเงื่อนอยู่พี่อาคุณรู้สิครับพูดอย่างนี้ทีมงานกันเจอหมดนะพี่คนงานผมนี่แหละเดี๋ยวคนที่บ้านสั่งปิดรายการนะคนที่บ้านจับขายหมดครับคุณแผนก็คือพระคุณแผนนี่ก็คือแบบของหลวงปู่บุญดาถูกไหมฮะก็คือจริงได้ผลจากที่เอามาแบ่งจากผมไปเนี่ยแล้วเขาไปใช้เนี่ยจากคนที่ว่าไม่มีคู่ไม่มีผู้หญิงมามองกัน7-8ปีพอเอาคุณแผนไปแค่ไม่ถึงเดือนกว่ากลับมาหาผมบอกว่าได้เมียแล้วโอ้สวยด้วยรวยด้วยอันนี้ตามใจด้วยแล้วยายแหวนมีใช้ไหมฮะคุณแหวนใช้แล้วได้ผัวไหมเป็นศิลป์ยายเนี่ยอย่าให้พูดอย่าพูดเสียงดังเนี่ยพอเปิดประเด็นมาตรงเนี้ยเนี่ยนะฮะศิลปินนักร้องเนี่ยมันต้องมีคืออย่างนี้พอใส่เมตตาเปิดประเด็นมาอย่างเงี้ยหลวงปู่บุญดาเนี่ยเขาเรียกว่ามีตำนานคุณแผนเลยถูกไหมจริงๆนะผมพูดจริงประเด็นเรื่องขุนแผนหลวงปู่เนี่ยเราต้องมาคุยกันตีกันจริงๆก่อนเลยอันนี้ท่านผู้ชมสนใจหรือจันบอยสนใจฮะผมไม่ใช่เพราะว่าถามแทนท่านผู้ชมด้วยตอนแรกเนี่ยถามกันมาเต็มเลยเดี๋ยวผมบอกก่อนนะเรื่องผมเครื่องเดียวแล้วก็อื่นไม่มีเดี๋ยวผมบอกก่อนเพราะว่าขุนแผนหลวงปู่เนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาสอ่ะมีอยู่ชุดนึงจากตอนที่พวกตอนที่ทีมงานเนี่ยทางที่วัดเนี่ยมาสร้างอีกรุ่นนึงคือเขาเรียกรุ่นเสน่ห์นางพญาแล้วพวกผมเนี่ยมันทำให้อย่างเป็นมาตรฐานสากลก็คือตอนบวชตอน
คือตอนนี้บวชแล้วก็มาทำให้เนี่ยก็รุ่นที่แกทำเป็นฆราวาสตอนนี้เกิดมาบวชอยู่ปัตตานีก็มีรุ่นเสนาแนวพญามามีรุ่นที่เราทำกันอีก 3-4 วาระใช้ตะเคียนอายุพันกว่าปีผมไม่ทำตะเคียนมาตามตะเคียนตามจากวัดไปขอจากวัดเจ้าแปดทรงไทยอ๋อครับที่ว่าที่ได้ข่าวว่าที่ว่าเขามาขุดเจอแล้วก็มีทำพิธีมาขอแบกแล้วก็มาตำครับเหนื่อยไหมเวลาตำตะเคียนเออให้ปีนี้มันกลายเป็นไม้หรือยังให้มันกลายเป็นหินหรือยังเป็นไม้อยู่แต่ว่าตำง่ายยังเลยจังตำง่ายยังเป็นไม้กลายหินที่ต้องประมาณสัก800,000อะ800,000ปีคือแกนมันอะใช่แต่ตัวพวกเปลือกพวกกระพี้ก่อนแกนเปลือกเนี่ยสมัยก่อนจะเป็นกระพี้เนี่ยอยู่ตำแล้วก็มาตำแล้วร่อนได้แล้วเอามาทำเป็นไม้รุ่นนั้นแต่ว่าเขาก็ยังมีน้ำมันตกนะแปลกนะคือมันนานแล้วนะเป็นไข่กับมีน้ำมันตกออกมาก็ยังแปลกอันนี้ต้องเอาไปคุยเป็นรายเฉพาะเลยเพราะว่าตัวเนี้ยเราทำ1วาระ2วาระ3วาระใช่ไหมใช่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเรายังมาทำทรงพลอีกใช่ไหมใช่พอเราทำทรงพลอีกล่าสุดเนี่ยเราทำขุนทรัพย์สีสุโธอีกทรัพย์สีสุโธก็คือเอาต้นคำชะโนดมาบดมาบดแล้วก็เอามาใส่แผ่นเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนเพราะตอนนี้เพิ่มหลากหลายแล้วเนี่ยคือพูดให้ผมคือต้องว่าเป็นพูดช็อตเลยคุณแผนต้องออกมาปุ๊บมันก็หมดแป๊บไม่อยากรู้นิดนึงว่าคุณแผนแปลว่าคุณแผนหลวงปู่บุตรดาเนี่ยตอนที่หลวงปู่มาบวชเป็นพระแล้วเนี่ยออกมาประมาณกี่รุ่นแล้วครับน่าจะ4-5ประมาณ4-5รุ่นก็มีครับพี่โก้ลองบอกทีครับว่ามีไหมรุ่นแรกที่ไปกดกันเขามีเสน่ห์คุณแผนก่อนแจกกระถิ่นหรือแจกพระป่าเนี่ยแจกพระป่าแจกพระกัญญา4รุ่นแล้วรุ่นแจกตอนนี้รุ่นแจกราคาเป็นไหนนะครับโอ้โหต้องผมบอกตรงๆว่าที่เป็นเนื้อดำของตะเคียนเนี่ยครับเคยขายกันถึงหลักหมื่นก็มีคือท่านผู้ชมครับผมต้องพูดจริงว่าตอนนี้เนี่ยที่ผมต้องถามราคาเพราะผมรู้ว่าตอนนี้มีเซียนรุ่นใหม่ๆหลายๆคนเนี่ยก็มาดูในรายการเราจะได้จับกระแสถูกจับทางถูกไงนะฮะก็คือรุ่นนั้นก็คือดำๆและรุ่นแจกพูดแล้วกันว่าแจกไม่กระติ่นก็ผ้าป่าแล้วง่ายๆนะฮะตอนนี้วิ่งมาถึงหลักหมื่นก็มีแล้วใช่ครับสุดยอดนะฮะแล้วรุ่นที่สองนะฮะที่ต้องแต่รุ่นที่สองนี่เป็นพี่ย้อนอดีตมากท่านผู้ชมอาจจะคืออย่างนี้พิมพ์ผมไพกุมารเนี่ยเขามีรุ่นเสน่ห์คุณแผนนะฮะแล้วผมมาทำเป็นรุ่นแรกเหมือนกันนะฮะแต่เป็นเขาเรียกว่ารุ่นแรกบล็อก 2รุ่นแรกบล็อก2แล้วก็มาทำวาระแรก3นิกาทำเสร็จไปเสร็จมาเนื้อผมมาส่วนหนึ่งชุดระเบิดใช่ไหมแล้วเรามาทำวาระ 2เนี่ยเราก็มาทำเป็นเอาบล็อก1บล็อก2มารวมกันอะไรกันเนี่ยประมาณเนี้ยเราใช้เนื้อตอนนั้นเราใช้เนื้อสุริยประภาก่อนสุริยประภาเป็นไงฮะสุริยประภาเป็นเนื้อสีแดงสีแดงสีแดงแจกกระถินแจกกระถินอีกใช่ครับแจกพระป่าวันที่13พฤศจิกาโอ้โหพี่นะฮะจำดีมากแล้วก็พอมาวันที่14พฤศจิกาเนี่ยเป็นวันจันทร์แล้วมันเป็นวันซ้อนจันทร์แล้วเป็นวันลอยกระทงเราก็มากดเนื้อจันทรประภาอีกชุดหนึ่งนี่สุริยประภามาก่อนแล้วก็มาจันทรประภาสีเหลืองนวลละสีขาวหรือเปล่าฮะใช่แล้วก็มาหุงสีพึ่งกันอีกเนี่ยมันจะเป็นนัยยะแหละมันเป็นช่วงๆถูกไหมฮะมาเป็นตรงนี้เสร็จปุ๊บครับผมในระหว่างนี้ก็ยังมีปิดตาซ้อนเข้ามากดเองซึ่งปัจจุบันก็เฉียดเฉียดหมื่นเหมือนกันขนาดกดเองทำเองนะใช่ครับก็คือเหมือนกับนั่งกดมือทีละองค์เนี่ยทีละไปซื้อเองตอนนั้นตอนทำยังไงฮะก็เรานึกยังไงถึงมานั่งทำคุณพี่ผมถามนี่ก่อนตอนนั้นพูดยังไงก่อนว่างหรือเปล่าครับยังไม่มีถามกระแสไม่มียังไม่มีคนรู้จักหลวงปู่ไม่มีคนรู้จักเราทำเพื่อแจกให้คนรู้จักก่อนแจกคือเราต้องการที่จะให้คนเนี่ยได้รู้จักหลวงปู่ถูกไหมฮะเผยแผ่บารมีหลวงปู่ครับก็เลยว่างก็เลยนั่งทำก็ไปแจกกดแจกกันแต่ผลเกิดพลาดครับผมตอนนี้คนหาแล้วก็พอมาหลังจากตรงนี้เสร็จปุ๊บมาช็อตวันที่รู้สึกจะฉลองอายุหลวงปู่นะครับใช่ไหมใช่ครับที่เราทำคุณแผนคุณแผนทรงพลคุณแผนทรงพลใหญ่อีกใหญ่ครับแล้วพอรู้สึกจะตรงนั้นรู้สึกจะวันที่1ส่งน้ำส่งแล้วก็มาสีสุโธสีสุโธฝึกมนต์ก็สี่รุ่นนะสี่รุ่นมาเนี่ยอย่างคุณชลดาก็บอกมาเลยนะบอกว่าคุณน้องคุณพี่พูดถูกคุณแผนมีโชคมีแต่สิ่งดีๆเลยคู่จะได้คู่เห็นไหมฮะไล่คู่จะได้คู่นั้นผมนะสุดยอดนะฮะอย่างนี้เพราะว่าคุณแผนเนี่ยจริงๆเรามองแต่เรื่องเสน่ห์แต่นี่กลายเป็นชกการตามหานิยมนะจริงๆชกการตามหาต้องเรียกว่าเป็นพระซุ้มเงินแก้วนะจริงๆซุ้มเงินแก้วซุ้มเงินแก้วเสน่ห์เป็นซุ้มเงินแก้วใช่ครับแล้วก็ทำไมต้องเป็นซุ้มเงินแก้วครับซุ้มเงินแก้วก็เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาพระวิธรรมปิฎกในซุ้มเงินแก้วนั้นรัตนขจีดีหลังจากที่ทรงเฉลิมสมโภชอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว
แล้วตามพุทธประเพณีก็คือจะต้องเสวยวิมุตติสุข49วันยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนไม่ไปไหนก็อยู่ในอาณาบริเวณรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นแหละทิศนั้นมีที่นี้ก็น่าจะประดานถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณสัปดาห์ที่4มั้ยก็พิจารณาพระอภิธรรมปิฎกซึ่งเป็นพุทธประเพณีว่าจะต้องพิจารณาพุทธอภิธรรมปิฎกเจตคัมภีร์เสร็จแล้วต้องขึ้นไปโปรดพุทธมารดาก็7ปีนะ7พรรษานะกว่าจะขึ้นไปอ่ะนี่คือเป็นพระสมเด็จก็คือเค้าเรียกรัตนเจดีย์เนี่ยก็คือเทวดาเป็นเจดีย์ที่เทวดามานิมิตให้พระเจ้าครับแต่พอเราไปทำอย่างพระพุทธชินราชใช่ไหมปางมังวิชัยก็คือสองคติธรรมก็คือปางสะดุกมารใช่ไหมแล้วไปอยู่ในซุ้มเลนแก้วทีนี้พระคุณแผนเนี่ยไปขึ้นกุกไปขึ้นกุกสุพรรณบุรีก็อยู่ในกุกด้วยนะสุพรรณแล้วก็อยุธยาไปขึ้นกุกสุพรรณบุรีก่อนมีเกาะแก่แล้วล่ะถ้าอย่างนี้นะฮะมีก่อนครับก็คือไปขึ้นสุพรรณบุรีขึ้นที่วัดบ้านกลางไปขึ้นที่วัดพระรูปแล้วขึ้นวัดใหญ่ชัยมงคลที่อยุธยาวัดปู่หลวงเราครับพอไปขึ้นสุพรรณปุ๊บเนี่ยเขาก็โยงเข้าในวันดีขุนแผนนั่นแหละเป็นที่มาก็เลยกลายเป็นที่มาของพระขุนแผนจังหวะคนเจ้าชู้เอาไปใช้ไปใช้จนได้เมียเยอะเขาก็บอกว่าเป็นพ่อพระเปล่าจริงหรือเปล่าต้องมาลองดูต้องตีเขาตัวนิดนึงดังนั้นเดี๋ยวก็ผมถ้าดูแล้วจะมีถ้าเรามีช็อตนะมีเวลาเราอาจจะต้องมาเปิดเป็นตำนานพระขุนแผนของดีจริงๆอย่างที่คุณรู้สึกว่าฟังเมื่อกี้นะฮะมันเป็นความรู้นะใช่แล้วเดี๋ยวช่วงที่คุณศิลาพูดแยบเดี๋ยวผมจะตัดเป็นคลิปเล็กๆนะฮะจะเป็นความรู้เรื่องพระขุนแผนโดยตรงใช่ครับนะครับเพราะว่าถามว่าอะไรผมต้องไปนั่งไล่ประวัติเนี่ยครับคือในช่วงเนี้ยผมเขียนไม่หมดนะครับผมบันทึกคือรายการเราเนี่ยจริงๆบอกคุณรู้สิแล้วคุณรู้ครับว่าเราอยากให้ความรู้ท่านผู้ชมเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความรู้รอบด้านถูกไหมฮะอย่างน้อยสุดคำว่าพระขุนแผนเนี่ยเราก็รู้แต่พระขุนแผนแต่ไม่รู้ว่าเป็นซุ้มเรือนแก้วแล้วก็มาจากในเรื่องของพระไตรปิฎกเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับคุณต้องประวัตินะครับไม่น้องเหนือครับไม่น้องเหนือครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมมองว่านะฮะไม่ใช่ผมนะฮะกระแสศรัทธาหลวงปู่บุดาเนี่ยนิยมในวัดเราเนี่ยนิยมในตัวบุคคลของหลวงปู่มากเลยนะฮะแล้วก็จะยิ่งมากยิ่งขึ้นนะฮะอยากให้ครูทั้งสองท่านเนี่ยแล้วเดี๋ยวยายแหวนเนี่ยนะฮะช่วยวิเคราะห์นิดนึงนะว่าสาเหตุกระแสศรัทธานี่มาจากอะไรยายแหวนนี่เดี๋ยวรอก่อนนะเอาต้องมีสตอรี่นะศิลาก่อนว่าทำไมณปัจจุบันนี้เนี่ยคนมาศรัทธาหลวงปู่บุดากันเยอะในเรื่องของวัตถุมงคลของท่านนะฮะครูศิลาว่าน่าจะมาจากสาเหตุใดตรงนี้ถามว่าทำไมผมต้องให้ครูทั้ง3ท่านเนี่ยช่วยวิเคราะห์เพราะว่า1เลยเนี่ยท่านที่เป็นเซียนในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะจะได้รู้ว่าเราควรจะเก็บอย่างไรถูกไหมครับแล้วก็อันที่2คือรู้ว่ามีประโยชน์หรือมีสิ่งใดที่เครือบแฝงอยู่นะครับครับอย่างครูศิลาพูดก่อนได้เลยครับว่าสาเหตุเพราะอะไรฮะในจุดนี้เนี่ยเราเคยประเมินกันอยู่หลายครั้งเราเคยคุยหลายครั้งกระแสมาได้อย่างไรกระแสมาทางไหนสิ่งแวดล้อมหรือตรงไหนหรือองค์ประกอบตรงไหนเนี่ยเรามองกันรอบด้านนะครับเรามองกันก่อนเลยว่าหลังจากที่เราสร้างพระกิ่งเราสร้างพระกิ่งเนี่ย26มีนา1เมษา8เมษากระแสก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะกระแสก็ยังไม่เท่าไหร่จะมาพอเราทำรุ่นส่งน้ำรุ่น3รุ่นส่งน้ำก็คือ14เมษา14เมษาเริ่มมาอะไรเริ่มมาเราเริ่มเห็นกระแสครับแต่พอเราก่อนหน้าที่เราจะมาทำเจริญพรนะรุ่นเจริญพรคือ12สิงหาที่เพคที่สวยที่สุดเลยพิกขึ้นมาเฉยๆพิกขึ้นมาเฉยๆตอนนั้นผมก็ประเมินว่าเอ๊ะเนื่องจากการมรณภาพของหลวงพ่อสงหรือเปล่าหลวงพ่อสนวัดทุ่งพระนะหลวงพ่อสนพระสโลทุ่งพระแต่ก็ไม่เกี่ยวแต่ไม่ใช่เกี่ยวนะหลักสำคัญเลยนะครับคือคนติดตัวไปใช้แล้วมีประสบการณ์จริงอันนี้คือสำคัญแหละผมว่านะฮะไม่ว่าจะวัตถุดิบสมมุตินะฮะหรือมวลสารดีแค่ไหนหรือปลูกเสกดีแค่ไหนถ้าคนเอาไปใช้แล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่เกิดประสบการณ์มันก็ไม่มีประโยชน์ล่าสุดอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับตำรวจไปจับยาบ้าครับมีเพื่อนเนี่ยแบ่งให้ไปองค์หนึ่งเป็นเหรียญเสมาในนี้ไม่มีเสมาเดี๋ยวใครเป็นคนพกไปตำรวจหรือตำรวจคนนึงเนี่ยได้ไป2องค์ได้กู้ไป2องค์นะฮะแล้วเห็นจะไปจับยาบ้าเนี่ยเพื่อนคนนี้ไม่เคยแฝงอะไรเลยแบ่งให้เพื่อนคือไม่เคยยึดติดกันแล้วพวกประทุมคนเลยก็เลยแบ่งให้เพื่อนเนี่ยไปเหรียญนึงเขาก็เอาใส่กระเป๋าไปก่อนจับยาบ้าพอดีจับยาบ้าใช่ก่อนที่จะออกไปจับพอดีพอไปถึงเนี่ยสวนโดนสวนด้วย38กลางอกครับ
เสื้อยังมีรูอยู่เลยเนื้อยังมีรอยไหม้เดี๋ยวประเด็นเนี่ยผมจะไม่เข้าผมจะต้องไปเก็บทุกวันนี้เลี่ยมทองเลี่ยมทองแล้วก็ขึ้นคออันนี้คือเดี๋ยวไม่เข้านี่คือไม่ได้โดนพระนะไม่ใช่โดนตัวอะไรครับโดนกลางอกเลยก็มีกลางอกจะมีรอยไหม้เลยมีรอยเขาเป็นไอรอนแมนอะไรพวกอันนี้คือสาเหตุคือสายตำรวจเขาคุยมาครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปเก็บข้อมูลสมุดประการนี่เองครับตำรวจอยู่สมุดประการนี่เองครับผมแล้วอย่างยายแหวงนะครับอันนี้ยายแหวงไม่ต้องพูดถึงประสบการณ์ก่อนนะฮะให้ยายแหวงวิเคราะห์เล่นๆก่อนว่าทำไมเนี่ยอยู่ๆคนถึงมานิยมหลวงปู่บูดาเอาความรู้สึกยายแหวงก่อนว่าทำไมยายแหวงถึงต้องนิยมหลวงปู่ด้วยยายนะครับใช้แล้วได้ผลครับเห็นเองครับแล้วคนอื่นพูดเราไม่เชื่อครับยายไปกราบท่านไปได้วัตถุมงคลของดีของท่านหรือว่าท่านเป่าหัวให้พรเราแค่ท่านปมน้ำมนต์เราก็ชื่นใจเรามีพลังขึ้นมาและก็ชีวิตเราเหมือนดีขึ้นยายก็คิดว่าทุกท่านทุกคนที่ไปกราบไปหาท่านกระชิบคือกันเบิดก็น่าจะเหมือนกันหมดก็คือยกตัวอย่างศิลปินนักร้องพี่น้อยสายันนิรันดรพี่น้อยสายันนิรันดรเป็นยังไงครับปีที่แล้วสงกรานต์ปีที่แล้วครั้งแรกที่ไปกราบท่านพอต่อมาตลกทีมงานตลกยายจุ๋ยพามาแล้วก็เขามาเล่าให้ยายฟังพี่น้อยบอกแล้วเองเลยว่าจากงานไม่ค่อยมีก็งานมีเข้ามาเยอะแล้วก็งานยกช่องงานบูชาอะไรไปไหมฮะลุงไปกราบหลวงปู่ช่วงแรกๆเนี่ยไม่ต้องบูชาก็ได้แกหลวงปู่ใจดีมีอะไรให้หมดด้วยความเมตตาของท่านนี่อันดับแรกเลยคืออะไรแล้วยกช่อฟ้าเนี่ยมาแจกงานยกช่อฟ้าเนี่ยทีมงานตลกยายจุ๋ยพี่เจนเยเขียวปอยฝ้ายมาช่วยงานฟรีพี่น้อยสายันสัญญาเนี่ยพี่น้อยสายันยันดอนแล้วสัญญามาแล้วน่ากลัวสายยันที่ลันดอนรองเท้าหน้าห้องแล้วผมเองดังกระแสเข้ามาแล้วก็มีงานเพิ่มเข้ามาเยอะจ้ะจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนอย่างเดียวนะครับคำอวยพรของหลวงปู่ก็นี่ไงเดี๋ยวเราจะต้องเข้าเรื่องนี้ต่ออีกนะอย่างที่ยายแหวนก็ดีหรืออย่างรู้ก็ดีที่พูดถึงนี่นะฮะจ้ะแปลว่าอะไรครับง่ายๆเลยท่านผู้ชมสรุปง่ายๆเลยว่าใช้แล้วได้ผลถูกต้องครับกระแสศรัทธาที่บังเกิดในเรื่องของหลวงปู่บูดานะฮะที่ทำให้เขาเรียกบอกต่อๆกันไปหรือมีความทำให้ฟีเวอร์อย่างนี้แล้วกันนะฮะเกิดจากการที่ใช้แล้วได้ผลได้ผลเพราะทุกคนไปกราบท่านกลับมาใช้แล้วมันเห็นผลจริงอย่างเราค้าขายก็ด้วยความเมตตาค้าขายก็กระแสดีขึ้นจากร้านค้าเงียบเหงาก็ได้อย่างเราไปกราบท่านงานไม่มีโอ้ยปู่เดือนนี้มีงานน้อยยังมีงานไม่ถึง10วันเลยหลวงปู่ช่วยลูกด้วยเด้อเดี๋ยวไม่มีตังค์ค่าผ่อนรถผ่อนบ้านท่านก็เมตตาสาธุเลยนะฮะนี่พูดถึงเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องบ้านนะยายบ้านนี้ก็ได้เพราะหลวงปู่บารมีหลวงปู่ด้วยนะสิหลวงเท่า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 ได้ไหนซื้อบ้านที่ลำลูกกาคลองถือว่าเป็นช็อตเด็ดเลยหลายช็อตยายเจอหลายช็อตซื้อบ้านก่อนนะฮะซื้อบ้านนี้ก็เราเป็นศิลปินนักร้องไปยื่นกู้ธนาคาร5ธนาคารไม่ผ่านเลยสาเหตุครับก็เราไม่มีเงินเข้าไม่มีเงินเดือนแล้วก็ไม่มีเงินรายได้ที่ไม่แน่นอนไม่มีความมั่นคงแน่นอนบางเดือนก็ได้บางเดือนก็ไม่ได้ไม่เหมือนข้าราชการหรือว่าทหารตำรวจหรือว่าทำงานบริษัทครับไม่มีเงินเดือนแล้วไม่มีครับวันนั้นไปหาหลวงปู่ว่าไงก็ไปหาหลวงปู่กราบหลวงปู่บอกก็เล่าให้ท่านฟังว่าหลวงปู่ไปยื่นซื้อบ้านแล้วมันไม่ผ่านเราก็คิดว่ามันไม่ผ่านคงไม่ได้แล้วล่ะถ้าเป็นศิลปินดังก็คือดังมากๆเนี่ยยังงั้นได้ซื้อสดได้แต่ทีนี้ว่าเราก็มันดังยังไม่เปี้ยงเราก็ไปพึ่งบารมีของท่านหลวงปู่ค้าซื้อบ้านยื่นกู้แล้วมันไม่ผ่านหลวงปู่ก็บอกว่าหลวงปู่วันนั้นท่านนั่งเขียวขมากอยู่เขียวขมากเขียวขมากท่านก็คลายขมากให้แล้วท่านก็บอกว่าไปเอาดินที่เราบ้านที่จะซื้อดินที่บ้านที่จะซื้อเอามาใส่กระป๋องกระปุกกระป๋องมาอะไรก็ได้มาให้ท่านท่านก็บอกแค่นั้นพอวันต่อมาก็เอาไปให้ท่านถือใส่ถุงแล้วก็ใส่กระป๋องให้ท่านท่านก็ท่องท่านเคี้ยวหมากอยู่ท่านก็บอกว่าอ่ะได้แล้วก็เขาเรียกว่าถุยถมน้ำหมากใส่ดินน่ะพ่นน้ำหมากใส่ดินน่ะครับเขาบอกได้ท่านก็บอกว่าถ้าได้บ้านเนี่ยอย่าลืมมาบวชให้
3วันสัก3วันแล้วเซลล์ยายแหวงว่าเดี๋ยวมึงจะโกนหัวบวชเลยอะไรโอ้ยหลวงปู่ยังต้องไปร้องรำทำเพลงทำมาหากินบวชสัก3วันพอไม่ถึงอาทิตย์เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมั่นทันทีทั้งที่ธนาคารบอกชื่อธนาคารได้ทำได้ครับธนาคารออมสินทั้งที่ปฏิเสธไปแล้วเพราะว่าไม่มีรายได้เป็นหลักแหล่งเข้ามาแล้วอยู่เฉยๆเขาโทรมาขอบัญชีเราใหม่ให้ยื่นใหม่อีกรอบหนึ่งเราไปยื่นใหม่อีกรอบหนึ่งไม่ถึงอาทิตย์ประมาณ 3-4 วันเขาโทรมาบอกว่าได้เรื่องผ่านแล้วเรื่องผ่านแล้วอย่างนี้เรื่องผ่านแล้วแปลว่าหลวงปู่ก็มีวาจาศิลป์ด้วยสิใช่ไหมฮะก็หลายอย่างใช่ๆอยากให้พี่โก้ลองเล่านิดนึงว่าเรื่องตัวอย่างวาจาศิลป์ของหลวงปู่เนี่ยมีอะไรบ้างไหมก็มีหลายเรื่องนะอย่างบางทีบางคนแบบค้าขายอะไรเนี่ยมันฝืดมันเคืองมันอะไรเนี่ยท่านก็ทำป้ายไปให้บอกอ่ะกลับไปเดี๋ยวก็ดีค้าขายดีอะไรดีกลับไปตอนนี้คนไม่มาเอาหนึ่งป้ายละมาเอาทั้งบ้านทั้งอะไรฝากคือว่ากลับไปแล้วท่านจะทำดีอย่างที่ท่านพูดท่านจะทำป้ายอะไรนะบ้านนี้อยู่แล้วรวยอยู่แล้วรวยอันนี้ค้าขายดีบ้านค้าขายดีเป็นป้ายเวลามาเอาก็มาท่านเกษตรให้อะไรให้ก็กลับไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้ท่านอวยพรให้ชัยใครไปไม่มีโชคมีลาภนะอย่างเอกสิทธิ์ประภาคโลโบสิทธิ์ประภาคโลเวลาปลดปล่อยคนปุ๊บไม่มีไปนวดผมก็นึกว่าน้องๆไปทำอะไรรู้ไหมทำอะไรทำอะไรฮะขอเลขก็ถูกกันท่านให้โชคให้ลาภมากพระอายุมากๆเนี่ยครับผมวาจาศิษย์วาจาศิษย์วาจาศิษย์แล้วก็เป็นเรื่องแปลกนะพอวัดป่าใต้เนี่ยเอ้าพวกเราไปกันมากี่ปีศพเข้ากี่ศพผมพูดนี้เลย3ศพเองอ่ะต้อง 3-4 ปีเนี่ยเป็นไปได้อย่างที่คนตายแล้วไปเข้าแค่3ศพทำไมไปเข้าวัดอื่นหรือเปล่าหรือว่าไม่ครับคืออยู่แถวนั้นอ่ะพอมีพระเกจิขนาดจารย์ที่มีอายุพรรษาเยอะๆเขาจะค้ำเขาจะค้ำไงก็คือช่วยค้ำช่วยค้ำคนในชัยภูมิตรงนั้นทั้งหมดเลยก็จะไม่ค่อยมีศพเข้าไม่มีคนเจ็บคนป่วยคนเสียอะไรพวกนี้เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมักจะมาขอพรหลวงปู่ครับผมและอย่างตอนนี้ที่ผมทราบมาตอนนี้เนี่ยพระของหลวงปู่บุดาเนี่ยเริ่มเข้าสู่วงการประกวดแล้วถูกไหมครับใช่ครับแล้วผลของการประกวดเป็นยังไงบ้างครับอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งคือแล้ววงการคนที่เขาเห็นเนี่ยครับเห็นว่าเอ๊ะพระที่ไหนทำไมมีคนส่งเยอะจังนี่เราต้องคุยนี้เลยเหรอฮะใช่คนส่งเยอะนี่เราคุยเป็น2งานก่อนครับงานแรกนะงานแรกเมื่อวันที่1เมษายน1เมษายนที่พัทยาครับผมนะครับ1เมษายนพัทยาอ้าวถามสิทุกโต๊ะนี่จ่อยๆนะไม่มีแต่หลวงปู่บุตรานี่อะไรเนี่ยเต็มหมดมากันเต็มปึ๊ดเลยแล้วที่ส่งนี่ไม่ใช่อะไรเค้ามาดูเนี่ยพระทองคำส่งเนื้อแพงด้วยส่งเนื้อทองคำเลี่ยมทองคำมากันเต็มเลยแล้วเจ้าของงานเกิดความกังวลก็ยังงงอ่ะว่าคือจริงๆจะบอกว่าหลวงปู่เนี่ยก็เพิ่งจะรู้จักกันไม่นานเองนะใช่ครับนะฮะก็แต่ว่าต้องอยู่หรือว่าอายุท่านเยอะถูกไหมฮะแต่คนเพิ่งรู้จักกันมาเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของการประกวดนี่ก็เริ่มมีแล้วครับก็ล่าสุดวันที่20ครับลาดกระบังลาดกระบังงานสมาคมครับงานสมาคมเต็มโต๊ะเลยไหมฮะเต็มครับเต็มเพียบเหมือนกันครับผมแล้วยายแหวงมีไปส่งกับเขาด้วยไหมฮะมีส่งประกวดไหมเพราะของยายแหวงนี่ผมรู้แล้วมีเยอะนะเนี่ยยายติดงานติดวัดอะไรวัดทุ่งพระติดงานติดทุ่งพระนะที่ระยองแล้วก็ที่วัดทุ่งพระด้วยทุ่งพระก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปโอ้ไม่งั้นผมว่าเหมาโต๊ะละมั้งตรงกับเสาร์อาทิตย์ส่วนมากงานศิลปินนักร้องก็จะมีเสาร์อาทิตย์พอดีถูกครับแล้วจัดงานก็จะจัดเสาร์อาทิตย์ทั้งนั้นแหละฮะจ้ะเพราะว่าตอนนี้บารมีหลวงปู่เนี่ยครับไปทั่วไม่เฉพาะแค่ทหารตำรวจคนในพื้นที่ครับผมเข้าถึงแม้กระทั่งคนวงการบันเทิงครับตลกศิลปินนักร้องดาราครับแม้กระทั่งมวยหมอดูก็ใช่ใช่มวยนี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณสามารถพยัคฆ์อรุณครับผมครับผม
ไปกราบปู่ไปกราบแล้วก็ถ่ายรูปมีถ่ายลงถ่ายรูปกราบท่านแล้วก็ตลกก็ยกตัวอย่างว่าพี่ชายใหญ่พี่ชายใหญ่ของเราที่เคารพรักและยายนับถือตลอดถือว่าเป็นทั้งพี่ชายครูบาอาจารย์พี่ชูศรีเชิญยิ้มอันนี้นี่โอ้สนิทสนมเลยก็ไปกราบอันดับแรกเลยได้ล็อกเก็ตเล็กๆไปไว้บูชาเอาไปอัดพี่ชูศรีนี่ร้องเพลงเพราะมากเอาไปอัดแผ่นทำเอาเพลงเก่ามาทำเพลงใหม่ไปอัดแผ่นไอ้เจ้าของไอ้เจ้าของห้องบันทึกเสียงขอไว้องค์สวยดีองค์เล็กๆที่หลวงปู่แจกสวยดีขอไว้เอาไปติดไว้แล้วก็เอาไปวางไว้ที่หน้าห้องบันทึกเสียงไม่น่าเชื่อพี่ชูศรีพูดให้ฟังเองเลยแกยังงงอยู่เลยแกเพิ่งได้ไปแล้วแกขอก็ให้ไอ้ก็บอกว่าลูกค้าเข้ามาเยอะลูกค้าคนที่มาทำเพลงเพิ่มขึ้นมันไม่เยอะนะหมายถึงคนใช้บริการน้อยก็เพราะว่าใครทำก็ได้ทุกวันนี้วัยรุ่นทำใครทำก็ได้มีความสามารถก็ได้หมดแล้วมันง่ายมากใช้คอมใช้อะไรขอให้เก่งมันใช้ได้หมดแต่ก่อนนี้มันต้องไปรอห้องใหญ่ๆที่รอคิวเป็นเดือนทุกวันใครทำอะไรหลังจากเงียบเงาบางๆงานเข้านี่พี่ชูศรีเราให้ยายฟังนี่ฟังมาเห็นมันกับตัวนอกจากตัวเองที่สัมผัสได้และยายก็อย่างวัตถุมงคลเนี่ยแรกๆเลยยังเหรียญนี่ที่ยายห้อยนี่ห้อยประจำเดี๋ยวขอทีมงานช่วยส่องนิดนึงฮะเสมารุ่นแรกเหรียญที่เสมารุ่นแรกเนี่ยที่มีคนบอกมาเหมือนกันเสมารุ่นแรกครับสุดยอดคุณจำเนียนอันนี้หายากแล้วสวยสวยสวยอภินันทนาการกับวิธีละอันนี้แจกของแจกยายสบายพูดตรงๆเลยฉันจะล็อกคอแจกยายยืนนิ่งก่อนยายตอนนี้ของแจกแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกว่าท่านนะครับสองพันมั้งตอนนี้รู้สึกว่าสี่ห้าพันแล้วนะฮะตอนนี้ใช่ไหมฮะครับตอนนี้แต่สวยนะเนื้ออันนี้เนื้ออันนี้นะจริงๆอันนี้แจกตะป่ะอันนี้สองพันกว่าบาทให้ยายมาตอนนั้นทั้งเนื้อทองแดงทั้งเนื้อสตะเกือบลังมั้งครึ่งลังครับยายเอาไปแจกทีมงานศิลปินนักร้องพี่ศิลาให้ไปเป็นลังเลยเหรอฮะพี่ศิลาเกือบลังแรงๆจีบยายแล้วสิไม่ดึงมาช่วยอ๋อดึงมาช่วยครั้งแรกเลยที่ยายไปช่วยงานไปช่วยงานยกไปทั้งวงเลยครับผมยกไปทั้งวงก็แค่แจกนักดนตรีก็10กว่าคนแดนเซอร์อีกก็8 คนทีมงานอาจารย์นักดนตรีทีมงานเวทีเครื่องเสียงก็แจกกันคนละองค์ก็เกือบ50องค์นะ30องค์นักดนตรีแล้วนักร้องที่มาด้วยกันอีกคือยายกำลังจะบอกว่ายายหมดแล้วไม่ต้องไปขอยายแล้วนะเอาจริงๆช่วงนั้นแจกให้แล้วก็เอามาแจกจ่ายที่บริษัทของทับลายของยายด้วยได้เกือบทุกคนเลยเสียดายนะฮะก็เพราะยายก็แจกไปคือยายรู้ไหมยายได้บุญนะจ้ะแต่พี่ศิลาก็เป็นต้นบุญถูกไหมฮะถ้ายายไปแล้วก็ยายคือตอนนั้นเราตอบแทนน้ำใจไงครับผมเข้ามาฟรีไม่ได้เสียค่าน้ำมันรถอะไรมาช่วยเราก็ต้องให้ไปอย่าให้กลับไปมือเปล่าก็มีอะไรติดมือพี่โก้นี่ยังให้เหรียญพิเศษเลยเนื้อตะกั่วกรรมการเนื้อตะกั่วกรรมการเนื้อตะกั่วกรรมการพี่โก้ก็แอบจีบยายคนนึงละให้พี่เสียมาให้กับพี่ออสน่ารักออสสอเมาไม่ขับอ่ะจริงๆตอนนั้นน่ะเราก็มองกระแสลุงปู่จะไปรอดไม่รอดนะเราก็ห่วงมันอยู่ก็นั่งประชุมคณะกรรมการเขาก็ขอละมุงย้อนยุคมาก็จำได้ที่คุยกันตอนนั้นใช่มีขา35,000ครับนี้ก็ต้องรับเราก็เลยจัดช็อตกันให้นะฮะก็กลายเป็นประเพณีต่อไปนะคนก็ยังก็ต้องมีทั้งชุดยกทั้งวงมา 35,000 คิดดูศิลปินนักร้องก็เหมือนไปช่วยกันไปถึงสระแก้วเลยนะไปช่วยกันพอหลังจากนั้นมายายมีพระยายมีอะไรไปแจกปล่อยไฟเนี่ยปล่อยไฟนี่แจกกันเลยบอกพอหลังๆมาพอไอเดือน2เดือนที่แล้วไปแซวไปที่บ้านบอยไฟไปแซวบอกยังอยู่ยังไม่แกะซีนเลยยังอยู่อยู่เลยยังไม่แกะจากกล่องเลยแกบอกยายขอคืนทั้ง 2,500 ได้มั้ยผมได้คือยังไงเค้าก็ศรัทธากันเนาะนะครับอย่างนี้ดีกว่าเราพูดกันง่ายๆนะท่านผู้ชมครับในสายตาของคุณทุกท่านนี่นะฮะอยากให้ช่วยวิเคราะห์นิดนึงนะว่าอนาคตเนี่ยนะครับความนิยมในวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญดาเนี่ยเราน่าจะไปทิศทางไหนแล้วก็รุ่นไหนน่าเก็บรุ่นไหนน่าใช้เอาอย่างนี้ดีกว่าอันเนี้ยครับไม่ต้องใครวิเคราะห์เลยหลวงปู่อะเวลาใครไปกราบท่านเนี่ยแรกๆเนี่ยท่านจะพูดเองเลยว่าเก็บให้ดีนะครับอีกหน่อยอย่างมันจะเป็นของหายาก มีเงินก็ซื้อไม่ได้ครับแล้วมันก็จะแพงครับท่านจะพูดประจำครับพูดจะพูดประจำและเลยมีบางคนเนี่ยจะหวงมากครับอย่างที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราก็จะมีเซียนรุ่นใหม่ๆถูกไหมฮะที่ตอนนี้กำลังดูรายการเราอยู่แล้วจะได้เก็บกันถูกทาง
นะครับเก็บยังไงดีฮะรุ่นไหนดีจริงๆรู้สิแล้วว่ารุ่นไหนดีฮะจริงๆหลวงปู่ดีทุกรุ่นเราเลือกต้องอะไรที่ว่ารุ่นไหนที่ว่าเขายังไม่แพงมากเราเลือกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอยู่ก่อนใช่ต้องเก็บก่อนไต่เพดานดินไปก่อนคือคิดง่ายๆว่าสมมติว่าอย่างเสมานี่มันแพงมากแล้วอย่างเงี้ยอย่างปิดตาเนี่ยจากอยากให้กล้องจับนิดนึงฮะสวยมากครับรุ่นนี้ท่านผู้ชมยังไม่แพงเท่าไหร่ยังพอเก็บได้ครับอันนี้น่าจะหลักร้อยอยู่น่าจะเป็นตะกรุดเงินมั้ยเปิดอยู่ประมาณ300 400อันนี้ตะกรุดทองคำจะ500ตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่แพงเก็บครับเก็บได้เก็บแต่สวยนะแต่ผมอยากให้กล้องแพนอันนี้นี่ผมชอบมากท่านผู้ชมอันนี้พิธีกรชอบเป็นพิเศษครับอันนี้ชอบเป็นพิเศษครับอาจารย์ชอบแดงเนื้อทองแดงเถื่อนท่านผู้ชมผิวชมพูเออผมเป็นคนชอบอันนี้สีชมพูอ่ะคล้ายๆพิงโกงเนี่ยอาจารย์ครับพิงโกงนะเนี่ยนะสวยจริงๆท่านผู้ชมนะฮะก็คืออย่างทองแดงเถื่อนเนี่ยถามนิดนึงฮะเขาใช้ได้ผสมฮะหรือเป็นทองแดงที่ขโมยมาแล้วเป็นทองแดงเถื่อนใช่ไหมแล้วเบลทองแดงที่ไม่เสียภาษีทองแดงที่ไม่เสียภาษีก็เถื่อนนะฮะครับมันเป็นระบบของการถลุงแร่ที่เราทำเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าคุณรู้ซีรัมมีความรู้อย่างแรงกล้าแล้วฮะแต่ช่วยเล่าคือทองแดงเถื่อนเนี่ยเป็นทองแดงที่ว่าคล้ายๆว่ามันยังดิบๆถลุงออกมาแค่กรรมวิธีแค่สองสามขั้นยังไม่ไปผ่านการขัดเงาเคลือบผิวการล้างการอะไรการล้างการขัดนะก็เลยเรียกเป็นทองแดงเถื่อนเถื่อนสมัยโบราณเราผ่านการล้างเขาจะใสมันจะใสแบบนึงครับครับที่อาจารย์ชอบวิเศษมองอยู่ตลอดสวยมากใช่ครับนี่ราคายังไม่ถึงตอนนี้กี่ร้อยเองยังหลักร้อยอยู่เปิดมา200เองนะตอนราคาให้บูชาตอนนี้ราคาบน300ครับแต่ยังเนี้ยน่าเก็บนะผมบอกจริงท่านผู้ชมเพราะว่าทองแดงเถื่อนสวยอันนี้ดีกว่าอันนี้ถ้าจริงๆอันนี้ดีกว่าคืออันนี้เนี่ยมันไม่เหลือแล้วไม่ใช่หรออันนี้มันหายยากนะมันน้อยแล้วอยากจะพูดถึงอันนี้หมดอันนี้เนื้อเด็กน้ำพีครับซึ่งผมไปทำจากบ่อน้ำพีไปถึงอุตรดิตถ์เลยครับบ่อพระแสงบ่อพระแสงครับไปเอาผมไปทางคนไปเอามาเองเลยเที่ยวหน้าทำอีกบ่อนึงดีนะฮะกับเหล็กรองโอ้เป็นไงจังกับเหล็กรองนั่นก็เวิร์กนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแร่กายสิทธิ์เหมือนกันที่อุตรดิตถ์เหมือนกันไม่ใช่รองอำเภออาจจังหวัดแพร่ครับคือถามนิดนึงนะอย่างเหล็กน้ำพีเนี่ยเวลาทำเนี่ยเขามาทำไงเขาต้องบดก่อนไหมฮะหรือมาหล่อมาละลายเขาใช้วิธีการครับแต่ว่ามันเขาจะมีผสมกับก้อนหินเขาต้องไปถลุงก่อนถลุงแรกก่อนถลุงเพื่อจะเอาคัดแร่ออกมาก่อนเสร็จแล้วเขาต้องใช้ความร้อนสูงมากถ้าที่อื่นถึงได้บอกว่าถ้าเป็นเหล็กน้ำพีล้วนๆเนี่ยจะทำไม่ได้นอกจากที่อุตรดิตถ์เขาจะมีเขาเรียกว่ามีวิธีวิวนาการแล้วล่ะถูกไหมฮะใช่ครับวิชาเขามีวิชาเขาว่าซึ่งถ้าเกิดเราหล่อไปเนี่ยความร้อนไม่ถึงเนี่ยเขาจะวิ่งไปแป๊บเดียวผ้าออกมาจะไม่เต็มอ๋อเข้าใจแล้วก็คือทำยากอะของเงี้ยทำยากใช่ไม่รู้วิธีทำมันไม่ไหลมันไหลแล้วมันเทแล้วมันไม่ลงไม่ลงเบ้าพูดอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมนะฮะจริงๆตอนนี้ถ้าเกิดคนไหนอยากเป็นเซียนใหม่ๆนะฮะครับถ้าปิดตาหน้าเก็บถือว่าเป็นของที่ราคาสูงใช่ครับผมแล้วอย่างองค์ที่ถืออยู่เนี่ยของกุรุเนี่ยฮะอันนี้พอดียังไม่ได้แกะซีนอันนี้เป็นเนื้อชันหมากเป็นชันหมากชันหมากที่ปู่เคี้ยวเลยครับใช่ครับอันนี้รุ่นหลวงปู่เคี้ยวนะใช่ครับปัจจุบันไม่มีเอามาผสมใช่ครับผมก็ยังหาเก็บได้ตามกลุ่มตามอะไรยังอันนี้ตอนเปิดจองก็หมดตั้งแต่เปิดจอง500อันนี้นะฮะตะกุดอันนี้จะเป็นแผ่นทองคำแผ่นทองคำเงินตะกุดเงินเดี๋ยวให้กล้องจับนิดนึงฮะครับอย่าทำหล่นนะฮะหล่นรายการไม่ได้ผิดชอบนะนะอันนี้เป็นเนื้อชันหมากเหมือนกันชันหมากครับแล้วก็มีแผ่นทองติดตรงใช่ครับคือท่านผู้ชมรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไหว้พระสังฆาจารย์หรือพระที่อ้วนเนี่ยครับเวลาจะขอพรเรื่องเงินเงินทองให้ลูกปุ่มให้ลูกพุงนะฮะแล้วองค์นี้เนี่ยติดทองที่พุงเลยเนี่ยไม่รวยให้มันรู้กันไปอาจารย์จะลองของไหมลองยังไงฮะอาจารย์เอาแกะดูผมให้แกะดูเพราะอันนี้ไม่มีแกะซีนเผื่อจะมีเลขเด็ดเป็นเลขอะไรเดี๋ยวให้ชมดูยังไม่แกะซีนเลยยังไม่แกะซีนเลยยังไม่แกะคือจะบอกท่านผู้ชมว่าในสายของโครุเซระเนี่ยที่มารายการเราเนี่ยต้องแต่งครั้งแรกเลยเรื่องของปู่ศรีสุโธใช่เหรียญตัวอย่างที่ผมถ่ายแล้วก็เอาไปออกในเพจนะฮะออกเลขด้วยผมมั่นใจนะว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องลองอยู่ต้องลองอยู่ที่คุณลุ้นเลยไหมคะกำลังแกะคือยายแหวงเป็นคนไม่เล่นหวยนะผู้ชมไม่ยายแหวงยายไม่เล่นหวยเลยนะฮะแทบจะดูดนมอาจารย์บอมแล้วยายไม่ชอบเล่นหวยหรอกคือจะบอกว่าอย่างอาจารย์นี่ให้แกะอย่างเดียวไม่ได้เอากลับใช่ไหมจะบอกว่าปิดตาเนี่ยสวยนะครับสวยตรงนี้คุณลุ้นเป็นคนออกแบบหรือเปล่าฮะใช่ครับเวลาออกแบบนี้มีแรงบันดาลใจยังไงครับ
คือจริงๆอาจารย์ต้องโชว์ไหมโชว์ต้องโชว์ไหมเห็นเลขไหมครับ990อุ้ยปู้สวยนะ90 90นี่สวย90สวยนะเจ้าค่ะโชว์โชว์นิดนึงแต่เออผมซื้อ99ดีกว่า99ก็ตัดเอาครับ2ตัวหน้า2ตัวหลังลองดูแต่99ไม่เคยออกนะ9009ไม่มีนะฮะเอางวดนี้ไปออกไปเลยจริงๆผมเป็นคนไม่เล่นหวยนะแต่สถิติไม่มีนะอาจารย์พูดถูกต้องก็ไหนๆอาจารย์พูดแล้วก็990ฮะ990เออ990ทำอย่างนี้แล้วกันแล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันนะฮะ4ปี5ปีออกครั้งนึง99นานแต่9009เนี่ยออกบ่อยใช่ครับ990ท่านผู้ชมนะฮะแล้วอย่างกรณีเนี้ยเรามาคุยกันต่อในเรื่องของภาพปิดตานี่นะฮะครับเพราะว่ารุ่นนี้ผมว่าน่าจับตานะฮะใช่ครับก็ตอนนี้ที่วัดเนี่ยยังเหลือรุ่นไหนบ้างครับพอจะจำได้ไหมฮะที่วัดตอนนี้เหลือแต่เหรียญเลขหนึ่งครับเหลือแต่เหรียญเลขหนึ่งเลขหนึ่งคือเลขมีและเลขจำได้เหมือนเราเคยคุยเรื่องเหรียญใช่ที่นั่นเลยเอามาแจกเท่าฟ้าเนี่ยครับเท่าฟ้าครับผมก็คือเหลือแต่ไงแต่ว่าปิดตานี่ไม่เหลือละไม่เหลือแล้วครับแล้วตอนนี้ถ้าเกิดถ้าอยากได้ปิดตาเนี่ยต้องติดต่อใครครับติดต่อคุณรุศิระเลยครับมัตติกาได้คุณมัตติกาคุณมัตติกาเมื่อกี้ที่คุณมัตติกาลงอยู่ท่านผู้ชมนะติดต่อคุณมัตติกาแล้วกันนะใช่คือติดต่อคุณรัตคุณรุศิระนี่ไม่ได้นะเห็นใครหน้าตาดีนี้แกแฉกหมดท่านผู้ชมเดี๋ยวก็วิ่งมากันละนะฮะวันนี้ก็ขอก่อนแล้วกันนะนะฮะอย่างนี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามาคุยกันตรงที่ว่าแปลว่าปิดตานี่น่าเก็บถูกไหมครับแล้วพักกลิ่นล่ะครับกิ่งนี่ก็ถือว่าเป็นของที่หายากมากหายากแล้วใช่ไหมครับหายากแล้วกิ่งที่ออกเมื่อไหร่ครับผมถามนิดนึงฮะออกตอนเสาห้าเสาห้าปี60ปี60ปีที่แล้วจริงๆเราก่อพิธีคือ26มีนาเราเทครับที่หล่อนำเลิก1เมษาเราปลูกเสกวาระแรกที่วัดหนองค้าครับวัดหลวงพ่อสวนแล้ววันที่8วันที่8เมษาเสกที่วัดป่าใต้อีกรอบป่าใต้อีกรอบซึ่งพายพิธีมาหลายพิธีแต่ผมพูดจริงๆว่าผมเห็นจากสวยจริงนะครับกลิ่นเนี่ยนะครับพิมพ์สวยมากเลยฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตำนานไปแล้วครับครับเป็นตำนานไปแล้วครับเพราะอะไรฮะเป็นตำนานเพราะไม่เหลือแล้วใช่ไหมครับไม่มีครับก็วันนี้เอามาให้ดูเพราะว่าเป็นมีนัยยะหมายถึงครับเป็นพระหมอเป็นพระหมอครับเพราะจริงๆกลิ่นก็คือเภสัชคุรุใช่ไหมฮะครับเภสัชคุรุครับผมครับเป็นอโลคยาอย่างเงี้ยเขาเป็นพระหมอแล้วทำไมพระกลิ่นต้องตั้งคู่พระชัยวัตรด้วยนะฮะก็เป็นของคู่กันพระกลิ่นติดบ้านพระชัยวัตรติดตัวต้องบอกอย่างนี้พระกลิ่นทำน้ำมนต์ใช่ไหมฮะพระชัยวัตรไว้รักษาคุ้มครองแต่เดี๋ยวนี้ที่รู้อยู่ก็คือพระกลิ่นติดตัวพระชัยวัตรติดตู้ไอ้นี่จะหายากเลยแต่แบบนี้ยังพอหาได้ทองแดงธรรมดาเนื้อสำลิดแดงเนื้อสำลิดแดงยังพอหาได้อยู่ใช่ไหมยังพอหาได้อันนี้น่าจะนี่ก้นทองอันนี้ก้นผงก้นผงอันนี้จะสร้างแค่19ชุดช่างน้อยครับทำไมถึงสร้างน้อยผมถามนิดนึงมีก็อย่างที่บอกใจเลยไหมครับเหตุที่ว่าตอนแรกก็สยังไม่ดังหลวงปู่ยังไม่มีคนรู้จักอันนี้พูดตรงๆท่านผู้ชมครับว่ารุ่นนี้เนี่ยสร้างมันหลายปีแล้วถูกไหมฮะปี60ปี60นี่แต่ว่าต้น60เนี่ยหลวงปู่มันดังจริงๆเอาสิงหาเนาะสิงหา60ถูกไหมฮะเพราะแล้วตั้งแต่ต้นปีเนี่ยยังไม่ดังแล้วคนสร้างเขาก็ไม่กล้าที่จะสร้างเยอะมันก็เลยกลายเป็นของหายากไปแล้วจริงๆพระกิจเป็นวัดสร้างเองเป็นวัดสร้างเองด้วยแต่เราเป็นที่ปรึกษาอ๋อครับผมครับเรื่องปรึกษาเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยครับครับแล้วพระตอนเนี้ยที่มาตรงนี้เนี่ยอย่างครูโก้ตรงนั้นเป็นผ้าอะไรบ้างฮะที่เป็นเหลี่ยมๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตั้งต่างตั้งต่างหล่อเรียกว่าหล่อตั้งต่างใช่ไหมฮะครับครับเดี๋ยวให้กล้องจับนิดนึงฮะตั้งต่างเนี้ยครับน่าจะที่วัดพอเหลือไหมไม่เหลือครับหมดแล้วเหรอตอนนี้เหลือเล็กหนึ่งอย่างเดียวแล้วที่วัดวัดเหลือเล็กหนึ่งอย่างเดียวแล้วตอนนี้ออกเมื่อ10ครับ6 17 18กุมภาถ้ามีเหลือก็งานยกเท่าฟ้าปี61นี้ใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะออกนี่เองครับแต่ว่าถ้าเกิดที่วัดมีเหลือก็มีแบบบางทีพระท่านเก็บไว้ก็มาฝากตู้จำหน่ายในราคาที่บวกขึ้นอีกหลายเท่าตัวครับแต่ไม่เป็นไรท่านผู้ชมวัดจีนแล้วเนี่ยพระต่างๆหรือวัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่ที่ออกมาเนี่ยก็เพื่อใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างพระอุโบสถใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มการปลูกพระตอนนี้เนี่ยอุโบสถถึงไหนแล้วครับเสร็จหรือยังครับ80-90%ก็เกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่เก็บก็กะว่าปลายปีนี้พยายามจะให้เหลือน้อยที่สุดปู่ท่านอยากเห็นคืออยากให้เสร็จภายในปีนี้แหละเอาง่ายๆถูกไหมอยากให้ใช่ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราน่าจะกำหนดปลูกพัทธสีมาหรือปิดทองฝั่งลูกนิมิตเนี่ยก็ต้องเป็นปีหน้าสิก็ต้องดูก่อนครับเขาดูปัจจัยหลายๆอย่างตอนนี้รอใบพระราชทานเพราะตอนนี้วิสุงคานได้ครบหมดแล้วถูกไหมครับก็เหลือแต่เพราะเราสร้างก็เกือบเสร็จแล้วอุโบสถถูกไหมฮะก็เหลือแต่ว่ารอใบแต่งตั้งอ่ะเนาะนะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วอย่างตอนนี้หลวงปู่อายุ107ปีย่าง108เนี่ยหลวงปู่สุขภาพเป็นยังไงครับ
ตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้หลวงปู่ท่านรับแขกรับลูกศิษย์เนี่ยเยอะมากบางครั้งเนี่ยพักผ่อนน้อยแต่ธรรมดาของคนอายุเยอะ107-108ปีก็สุขภาพล่าสุดที่ว่างานยกท่อฟ้าเสร็จนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนโอ้โหเป็นเดือนเยอะครับต้องรักหลวงปู่นี่ต้องไม่ให้หลวงปู่แล้วก็นั่นเลยนะฮะคราวนี้ออกจากโรงพยาบาลก็เลยขอญาติโยมบอกว่ากิจนิมนต์ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนร้อนๆหน่อยนึงคือขอได้ออกเป็นเวลาอะไรเงี้ยครับแล้วเราออกเป็นเวลานี่เวลาหลวงปู่ออกมาเนี่ยประมาณช่วงเวลาไหนบ้างครับก็ไม่แน่นอนเอาเป็นว่าหลวงปู่ตื่นตอนไหนก็ท่านจะรับแขกตอนนั้นเลยถ้าพร้อมท่านก็รับพูดอย่างนี้เดียวง่ายๆก็คือว่าท่านผู้ชมถ้าเกิดอยากพบหลวงปู่ก็ต้องไปรอครับถูกไหมฮะเอาเป็นว่าช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยจะได้พบบางท่านได้พักแล้วเนาะใช่ครับพูดถึงนะได้เต็มที่แล้วนะฮะครับแล้วอย่างตอนนี้จิตนิมนต์หรือการไปพุทธพิเศษหลวงปู่ยังรับยังจะออกไปอยู่ไหมครับงดครับงดเลยต้องงดแล้วนะครับเพราะว่านั่งรถมากๆเนี่ยมีผลเลยมีผลครับจริงๆอ่ะมันอย่างน้อยสุดเนี่ยการกระเทือนการกระแทกเนาะใช่ครับแล้วเวลาหลวงปู่เขาเรียกว่ามีลูกศิษย์ที่หามาเฝ้าหลวงปู่เยอะๆเนี่ยมีครั้งประมาณกี่คนได้ครับเป็นสิบเป็นร้อยหรือบางวันถ้าเกิดว่าจะทยอยส่วนมากก็จะทยอยมาครับเป็นหมู่คณะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเยอะเป็นหมู่คณะมา4คน5คน10คนอะไรแต่ก็ทั้งวันไม่เยอะทั้งวันมาเรื่อยๆทั้งวันมาเรื่อยๆกูถ้าเรื่อยๆก็ไม่ไหวนะจริงๆต้องจัดรอบไปมาจริงๆต้องจัดรวมแต่ก็เห็นใจหลวงปู่ไปโหนเห็นใจลูกศิษย์บางทีมาไกลจริงๆถ้าจัดมาไกลหลวงปู่ก็นิมนต์หลวงปู่มาแล้วก็ให้พรให้ศีลให้พรแล้วโอเคละครับผมว่าก็โอเคแล้วนะคือขนาดเข้าไปพักนอนอยู่จำวัดอยู่ถ้าลูกศิษย์มาให้เข้ามาลุกขึ้นมาเหมือนเดิมคือท่านมีเมตตาไงนะครับถ้าที่มีจิตเมตตาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบญาติโยมมาแล้วนะยังไงก็ต้องมาพบญาติโยมให้ได้เขาเรียกว่าให้แบบได้เห็นนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะหรืออย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยพอดีมันมีคนถามเข้ามานะฮะผมนอกเรื่องนิดนึงอย่างเต่าเรือนเนี่ยนะฮะเนี่ยเป็นตำรับของหลวงปู่เลยโดยตรงไหมครับถามนิดนึงครับไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็เป็นตำรับของหลวงพ่อหลิวของใครนะหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองอ๋อหลวงปู่หลิวหลวงปู่หลิวครับปุณโกครับวัดไร่แตงทองอันนี้ต้องบอกจริงๆบอกจริงๆว่าจริงๆเนี่ยพอเรื่องถ้าเรื่องเต่าเรือนเนี่ยครับผมหลวงพ่อสนิทยศินทโลวัดลำบุรอยนี่ก็ถือว่าเป็นต้นตำรับใช่ไหมหลวงพ่อหลิวปุณโกวัดไร่แตงทองก็ถือว่าเป็นต้นตำรับอันนี้เราก็เลยถอดคติธรรมออกมาครับผมแล้วอย่างกรณีของหลวงปู่เองเนี่ยอย่างเต่าเรือนเนี่ยคือก็คือไม่น่าจะแตกต่างแล้วจากเกจิของอื่นใช่ครับเต่าก็บอกแล้วเต่าเป็นเรื่องโชคลาภค้าขายครับเขาเป็นอยู่ในตัวประมาณอย่างนี้เต่าของปู่เป็นเต่าเก้าเต่าเก้าขาเต่าเก้าขาออกกำลังยืนย่างใช่ครับผมสังเกตขาจะยกสูงถ้าจะอย่างที่ผ่านมาเขาจะแนบพื้นหมดเท้าของปู่ไม่ครับก็คือเราครับน่าจะเชิดมองเพราะเต่าท่านหน้าเช่นกำลังจะไปข้างหน้าครับถูกไหมครับก็คือการเจริญก้าวหน้าถ้าอย่างเต่าเนี่ยมันเดินช้าเนี่ยจะขายดีได้เร็วได้ไงอ่ะเป็นความมั่นคงไงครับอ๋อความมั่นอายุยืนด้วยครับอายุยืนด้วยตรงนี้ครับแล้วเวลาเลี้ยงเต่าเนี่ยเราต้องใช้ผักบุ้งเลี้ยงไหมครับเหมือนอย่างแบ่งบางของเกจิบางองค์ก็มีครับก็คติเดียวกันอยู่ที่เราทำแล้วทำสบายใจมีแก้วน้ำใช่ไหมฮะน้ำใหญ่ให้ขาดมีผักบุ้งครับใช่ไหมฮะก็ประมาณนี้แล้วในองค์หลวงปู่เขาก็จะมีบรรจุไว้บรรจุมีชั้นหมากมีเกศามีอะไรอย่างนี้บรรจุไว้ครับบรรจุไว้ให้ครับผมทีนี้พอเราพูดถึงเต่าเรือนแล้วนะครับผมบางทีเลยครับบางคนเขาจะคิดว่าอย่างนี้ครับคำว่าเรือนเนี่ยบางทีเขียนผิดนะเนี่ยเขาใช้รอลิงจริงๆต้องรอเรือนต้องรอลิงทำไมต้องเป็นรอลิงครับที่นี้มันไม่ถึงเรือนไม้ใช่มันมีสติธรรมว่าเต่าเรือนเนี่ยถ้าเป็นศาสตร์สายวิชาเนี่ยอันนี้เราบอกกันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยโดนเรื่องต้องคดีความโดนใส่ร้ายสมัยก่อนเขาจะใช้วิชาเต่าเรือนให้มันเลื่อนหายเลื่อนไปนี่มีคืออย่างนี้คืออย่างนี้แล้วก็คติธรรมหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเคยเสวยว่าชาติเป็นพญาเต่าทองเนาะแล้วก็อยู่กลางมหาสมุทรครับวาระหนึ่งเนี่ยก็มีคนที่มาจากเรือสำเภาแล้วเกิดวาตภัยเรื่องก็ไปช่วยคนพันท่านไปช่วยด้วยความเมตตานี่ก็คือเกี่ยวเรื่องนี้พอช่วยเสร็จปุ๊บให้คนได้ขึ้นมาพักอาศัยอยู่บนเกาะหนึ่งพออยู่ไปปุ๊บอาหารการกินมันหมดท่านก็เลยทำสัมมูลยินิกฐานสั่งสอนคนเหล่านั้นเสร็จปุ๊บ
่านก็อุทิศตัวเองเอาเนื้อตัวเองขึ้นไปบนยอดเขายิ่งลงมาเสียชีวิตปุ๊บก็เอาเนื้อกินแล้วก็ให้เอากระดองเต่าเนี่ยทำเรือฝังเผากลับบ้านใหญ่มากเพราะว่าใหญ่คนต้องพันคนครับนี่เป็นเรื่องเล่าครับผมเป็นเรื่องเล่าในคติธรรมเขาเลยคิดถึงตรงนี้ก็คือนอกเหนือจากชีวิตยืนยาวผ่านอุปสรรคผ่านมันตะภัยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วอีกหนึ่งนัยยะเนี่ยก็ตรงกันอีกกับองค์คุลิมานครับองค์คุลิมานอดีตชาติก็เคยเกิดเป็นพญาเต่าเรือมาก่อนนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือคนทำนองแล้วลักษณะทำนองเนี่ยแต่ครั้งนั้นน่ะขององค์คุลิมานปรากฏว่า979คนเนี่ยหลอกกุดหลุนให้ท่านไปตกแล้วก็กินเนื้อท่านสุดท้ายท่านเห็นไหมกลับมาฆ่าคนเนี่ยมันมีในยะในพุทธประวัติอ๋อที่กลับมาตัดนิ้วเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าใช่แล้วเหลือหญิงอยู่คนเดียวที่ร้องขอไม่ให้ฆ่าพญาเต่าก็คือแม่กลับมาเกิดเป็นแม่อินทิชาติกลับมาเกิดครับผมแล้วพอกินเนื้อเสร็จเลยเสร็จพายุก็ล่มเกาะนั่นสิครับผมนี่ก็เป็นนัยยะในทางจริงๆมันก็คือเป็นเหมือนชาติเวรกันนะฮะก็คือเป็นกรรมที่จะต้องมาตามสนองไปนะฮะอย่างตรงเนี้ยท่านผู้ชมก็มีเม้นต์กันมาเยอะเลยนะฮะอย่างคุณสันติพงษ์นะฮะหลวงปู่บุดาท่านเป็นพระเกจิผู้ใหญ่อย่างแท้จริงสาธุนะครับขอบพระคุณนะผมจะได้อาหารอ่านให้ฟังนะคุณสุดารัตน์สังสัมพันธ์ค้าขายมีกำไรเจริญรุ่งเรืองพี่หนุ่ยดังคำที่หลวงปู่บุดาปัญญาธโรกล่าวให้พรกับลูกหลานทุกคนสาธุครับอันนี้พี่หนุ่ยเจ้าภาพโรงทานก๋วยเตี๋ยวนะอัดลมนะลูกชิ้นอะไรเนี่ยจะไปเวลาวัดมีงานจะไปทุกงานประจำประจำก็ไม่ใช่เฉพาะของวัดปากใต้นะวัดอื่นเกก็ไปช่วยก็สายบุญนะสายบุญใจบุญชอบอย่างผู้สาวขาเลาะบอกว่ายายแหวงไม่พูดอะไรเลยในแหวงพูดอะไรเลยรู้จักไหมผู้สาวขาเลาะพูดหน่อยครับสาวขาเลาะพูดอะไรเลยก็บอกยายแหวงไม่พูดอะไรเลยไอติมแสดงว่ามากพอท่านเป้าไปแล้วคุณฟารันเอ็มซีนะหลวงปู่เมตตาสุดๆครับใช่สุดยอดนี่เห็นกับตัวเห็นกับตัวเองเลยคุณธนวุฒินะครับบอกพระผู้เมตตาแท้จริงครับใช่นี่นะครับผมจะอ่านให้ฟังนะฮะบ้านสวนปันรีสอร์ทหลวงปู่เมตตาจริงๆค่ะอันนี้ก็เลยครับอันนี้ทำบุญของคนหลวงปู่เยอะมากเจ้าของรีสอร์ทบ้านสวนปันอย่าลืมมาปันกันมั้งชื่อบ้านสวนปันก็ต้องปันไปรีสอร์ทไปสักแก้วไปพักแกเลยไปพักรถคันถ้าเกิดเราได้มีโอกาสฮะจะได้ไปพักที่บ้านสวนปันนะฮะคุณมาร์คมงคลพักเครื่องแล้วมาร์คอันนี้ไม่ได้ให้หวยแล้วคุณมาร์คอันนี้มาร์คก็เป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินนะฮะครับคุณจำเนียนเฉลิมพลบอกว่าเต็มที่ครับพี่ศิระนะครับแล้วคุณมาร์คกันแหละสวัสดีครับหลวงพี่ต่างคนต่างที่อยู่แต่มาที่เดียวกันโง่ไงมาร์คครับไม่มีปัญหาครับแล้วก็คุณหน่องขันติสิทธิ์พ่อบุญพ่อบุญหลายเทวดาเมตตาครับกดผิดจิตงงเลยอ๋อไม่อันนี้เขาอยู่ในกลุ่มของสายบุญเราเหมือนกันก็เหมือนกับว่าอยู่คนละที่แต่ก็ได้มาเจอกันด้วยบุญของหลวงปู่วันซึ่งบอกในรายการก็ได้ไว้ถ้าผมพร้อมหรืออะไรพร้อมผมอาจจะเอาเรื่องราวของหลวงปู่มันเข้ามาคุยกันอีกคุยครับคือจริงๆจะบอกว่าจริงๆที่ผมบอกก็แต่ต้นรายการนะว่าคุณลูกศิลาเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นที่ปรึกษาของเราด้วยนะนะฮะหลายๆเทปหลายๆเนี่ยเรายินดีมากเลยอยากจะเชิญพิจารณาคุณลูกศิลามาอย่างแรงนะฮะคือต้องบอกก่อนหน้าที่การงานผมเนี่ยมันนักข่าวนักเขียนไงฮะเราถึงต้องไปต้องจอบเนาะใช่หลายๆที่ความรู้แล้วก็ครับอย่างคุณมาร์คมงคลพระเครื่องบอกว่าแชร์เพื่อเผยแผ่บารมีและรายการศรัทธาคมครับผมขอบคุณนะครับนี่เขาก็นับถือหลวงปู่มากนะครับมาร์คเนี่ยเขาค้าขายอะไรถือว่าได้หลวงปู่ไปแล้วเขาดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะครับคุณสุริยาไวยดาราบอกช่วยกันแชร์เพื่อเผยแผ่บารมีหลวงปู่อันนี้ครับยินดีเลยครับพระอาจารย์อันนี้พระอาจารย์ที่อยู่กับหลวงปู่ครับหลวงพี่น้อยครับอันนี้ผู้ช่วยเจ้าวาดอ๋อผู้ช่วยเจ้าวาดเลยสาธุครับท่านครับนะฮะส่วนคุณชนลดาที่ผมบอกแค่คุณน้องคุณพี่พูดถูกคุณแผนมีโชคมีแต่สิ่งดีๆชนลดาพึ่งแก้วไหมครับถูกต้องครับใช่ไหมชนลดาทีมงานน้องชนครับน่ารักครับวิสูตรบอกพี่เราแจกไม่เกี่ยวนะฮะแล้วก็ต่อมาคุณสุริยานั่นแหละเซมารุ่นแรกทองคำเบอร์หนึ่งหลักล้านแล้วครับล้านห้าครับไปสิงคโปร์ไปครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับคุณสันติพงศ์อีกแล้วฮะเพราะค้าแม่ขายทำธุรกิจร้านค้าต่างๆได้บูชาเหรียญหลวงปู่บุฎาจะเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาการงานก้าวหน้าทุกคนนะฮะสิ่งที่ผมพยายามอ่านให้ผู้ชมฟังเนี่ยมีประสบการณ์นั่นเองมีประสบการณ์จริงๆเราพูดไปเนี่ยบางคนอาจจะไม่เชื่อแต่เราอยากให้ไปส
ัมผัสเองนั่นแหละนั่นแหละแต่ละสิ่งสำคัญคืออะไรคือไปกราบหลวงปู่ก่อนก็ได้ใช่ไปที่วัดก่อนไปที่วัดก่อนไปที่วัดก่อนอย่างคุณชนดาบ่อยบ่อยครั้งบอกว่าประสบการณ์ขุนแผนมีเยอะได้ของหลวงปู่ไปบูชาจะดีครับแล้วคุณชนดาใช้ขุนแผนมากเนี่ยงั้นยายพูดอ่ะใช้แล้วประสบผลสำเร็จเดี๋ยวใช้แล้วเห็นผลมีโอกาสรอบหน้าครับผมจะเอาขุนแผนยอดขุนพลมามาคุยกันคุยแจกในรายการมาแจกด้วยแจกในรายการคุณปรันเอ็มซีขุนแผนแสนครั้งนานนะฮะแล้วก็มีแต่ใจจะเอาอะไรไปสู้เขาขุนแผนสุดยอดทุกรุ่นครับนานนะครับจริงจริงจะบอกคือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยกล้าได้ขุนแผนนะครับผมกลัวกลัวอะไรฮะไม่คือจะบอกกลัวมีคนมาติดเยอะไม่มีเพื่อนคนหนึ่งเคยบอกว่าอย่าใช้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเล่นการพนันเดี๋ยวจะไปเสียเงินกับเรื่องคู่เรื่องรู้เรื่องนี้เรื่องนี้จริงไม่จริงครับไม่จริงครับจริงๆแล้วขุนแผนเนี่ยมีทั้งเมตตาครับมีทั้งค้าขายควงกับพันชาติครบคือครบทุกเรื่อง4อย่างอยู่ในนั้นก็คือวัตถุมงคลเนี่ยอันดับแรกเลยที่ต้องมาเลยคือเมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์ถูกไหมถ้าคือถ้าไม่เมตตาเจอหน้ากันปั๊บเป็นฟัดเลยยิงเลยอันนี้คือต้องมีเมตตาต่อกันจริงๆองค์ขุนแผนก็คือรูปพระพุทธแต่คนไปใช้ชื่อตามแผนขุนแผนเองก็เลยมองว่าเป็นบอกขุนแผนมองว่าที่ใช้แล้วต้องไปเล่นการพนันอะไรนี่เป็นนิสัยส่วนตัวป่ะใช่เป็นนิสัยส่วนตัวของเจ้าของใช่ตรงนี้ไม่รู้แต่ว่าคือบางคนกลัวตรงนี้นะฮะอย่างมีคุณไพรัตผมจินดามณีสร้างปีไหนครับผมจินดามณีปี66ฟงพล60เนี่ยอันนี้หายากครับหายากมีอยู่ประมาณ10ไม่49สร้างยังไงหลังผมจินดามณีนี่สร้างไงคือใช่ผมจินดามณีของเลยครับของว่าเจ้ามังแก้วเนี่ยนะครับแล้วก็จินดามณีล้วนๆมากดเลยกดแล้วกิโลละ 6,000 บาทใช่ตอนนี้ไม่ได้แล้วครับผมพูดถึงตอนนั้นที่รอมาเนี่ยกิโลละ 6,000 บาทแล้วเอามาผสมได้ไม่กี่โอเคครับโดนต้องถามสูตรคนนี้เขาเป็นคนผสมครับเราใช้ข้าวเหนียวจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับเราเอายามาครับแล้วก็ตัวประสานใช่ไหมตัวประสานที่เราใช้ตัวอื่นไม่ได้แป้งปูนไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้เลยคือกลิ่นยาเขาจะหายหมดเราก็ใช้ข้าวเหนียวเราเนี่ยข้าวเหนียวนึ่งอย่างเดียวไปหุงเหมือนจะหุงให้เละแล้วต้มใส่แล้วก็ใส่ยาไปกูวันแล้วก็ทิ้งไว้จนเริ่มจับตัวมันเริ่มหมดละหมาดถึงจะมาปั๊มได้ครับแล้วกลิ่นเขาจะคงอยู่เหมือนเดิมแล้วแล้วมันจะไม่เน่าเหรอครับไม่ครับใส่ผงกันบูดไหมฮะไม่มีครับยานี่จะไม่มีการใส่ครับคือไม่เน่าไม่เสียเพราะเราต้องกินได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับเหมือนกับข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นเตื้อข้าวเย็นใต้ที่มันเข้าสูตรยาได้ข้าวเหนียวเราก็เป็นยาเข้าสูตรยาได้เข้าใจฮะครับอย่างกรณีคุณสุริยาไวยดาราถามว่าฝากกดไลค์กดแชร์โอเคขอบคุณนะครับจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะฮะอย่างที่บอกนี่ว่าสิทธิ์หลวงปู่เนี่ยมาช่วยกันไลค์แชร์เยอะๆนะใช่ใช่และส่วนคนที่ดูไม่ทันรายการจริงๆเนี่ยพอหลังจบรายการเนี่ยรายการย้อนหลังทึกไว้แล้วก็ดูย้อนหลังได้อีกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนะฮะคุณมาร์คกดรัวๆครับหลวงพี่นะฮะไม่เป็นไรฮะคุณสรชัยบอกศรัทธาหลวงปู่บุดาครับได้ยินประสบการณ์มามากแล้วจริงจริงนะเราลี่กันมาเยอะจริงนะฮะแล้วก็ยายแหวนการันตีเชื่อขนมกินได้จริงไหมยายแหวนนะฮะยายแหวนเชื่อยายเฮ้ยยายบอกกูคือศรัทธาแล้วชีวิตดีขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับอย่างคุณสุริยาไวยดาราบอกเรื่องจริงยืนยันตัวตนได้จริงครับครับเนี่ยจริงๆวันนี้ที่เรามาคุยตรงเนี้ยหนึ่งเลยเราไม่ได้ต้องการข้อสารชวนเชื่อแต่อย่างน้อยสุดให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่ามีประสบการณ์ด้านใดถ้าเรายิ่งปฏิบัติด้วยตามคำที่หลวงปู่แนะนำมายิ่งดีอย่างยายได้บ้านปุ๊บได้ทำเรื่องสำเร็จปุ๊บยายไปบวช3วันแล้วทุกวันที่ยายไปบวชตอนเช้าตอนเย็นหลวงปู่จะพานำสวดพานำสวดมนต์ครับผมคือยังไงนะยังไงชนะไปวัดก็ไปสงบจิตใจไปร่วมสร้างบุญใช่ไหมสร้างบุญได้ว่าถูกบุญสุนกับยายบวชตอนนั้นก็หลวงปู่ต้องอายุ107ปี106ปีละถูกไหมครับหลวงปู่ยังนำสวดอีกแล้วครับทุกวันนี้ก็นำสวดยังนำสวดอยู่โอ้โหสุดยอดครับทุกวันนี้หลวงปู่ยังคอยพยุงท่านมาแล้วก็ท่านต้องตื่นแต่เช้าถ้าเป็นจะเข้าพรรษาเนี่ยทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วก็มีบางทีบางวันจริงๆทุกวันอะทุกวันอะช่วงตีสามเนี่ยตีห้าท่านออกมาทำเองก็ถ้าตอนเย็นก็ลองไปสักประมาณหกโมงเย็นทำวัดเย็นทำวัดเย็นเห็นเลยแล้วก็ไม่ไปนั่งรอเลยประมาณสองทุ่มถึงเสร็จแล้วท่านค่อยเดินออกมาจริงๆถ้าเกิดว่าใครเนี่ยศรัทธาแล้วก็อยากได้บุญจริงๆเนี่ยหรือความเป็นมงคลจริงเนี่ยไปรอตอนที่หลวงปู่สวดทำวัดเย็นนะผมว่าน่าจะดีนะน่าได้อยู่ในเขาเรียกว่ามณฑลพิธีที่หลวงปู่สวดอยู่ถูกไหมครับแล้วก็ง่ายๆก็ไปพักที่อันนี้ปันรีสอร์ทอ่ะใกล้ๆก็ได้ของดีจากแล้วพิธีท่านเฟ้นะครับจะใส่พานดอก
ไม้5คู่ธูปเทียนเนี่ยขาดนิดๆหน่อยก็ไม่ได้จะรับศีล8เนี่ยต้องทำให้มันถูกต้องคือต้องทำให้ดีอยากให้อยากให้ลูกศิษย์ทำให้ดีบอกลูกปู่ให้พรเลยไอ้พารับไม่ได้ต้องไปหาให้มันครบก่อนไม่ทำขันไม่ได้จริงต้องทำให้ครบแล้วก็ทางก็ถึงได้แล้วจะศึกเนี่ยพอถึงวันที่3ปุ๊บเนี่ยก็คือวันที่3เราบอกว่าครบคืนนี้แล้วทำวัดเสร็จคืนฉันจะออกละทำวัดเสร็จก็ไปแล้วที่ในใจไปเต็มขอหลวงปู่สึกเลยได้ไหมหลวงปู่ต้องไม่ดีหรอกรอเช้าให้ครบวันก่อนแล้วกลางคืนก็ไม่ดีต้องตอนเช้าใช่สิไปแต่กลางคืนไม่ได้อะใช่กลางคืนนี่เพราะเดี๋ยวมีอะไรใช่ไม่เวลาเดินทางเนี่ยมันหลายอย่างใช่เพิ่งเราเพิ่งได้รับเหมือนกับว่ากติเราเนื้อหอมมากเราเพิ่งได้รับบุญใหม่ๆใช่เขาเนื้อหอมไงสามวิสีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะมาขอส่วนบุญกับเราทำให้นู่นนี่นั่นหรือเปล่ามาชนมาตำหรือเปล่าตอนเช้าเนี่ยคิดดูท่านละเอียดขนาดนี้แต่จริงหลวงปู่จะไม่ให้เดินทางไม่อยากจะให้เดินทางกลางคืนใช่นั่นแหละร้านปันรีสอร์ทครับเต็มๆครับนี่ผมก็มาหลายอย่างแล้วนะคุณปันรีสอร์ทนะฮะอย่าลืมเจอผมนะโอ้ของดีเยอะครับต่อมานะคุณฟารัน MC บอกว่าเพื่อนๆน้องๆได้แจกร่วมชันหมากให้ใช้บอกแรงมากของงานได้งานรับนี่เลยนี่เลยอ๋อจะแจกเหรอฮะเนี่ยผมเห็นเอามา2เม็ดแต่ตอนนี้ของยายแหวงอันนี้2เม็ดเนี่ยเก็บไว้นานอ่ะที่ขายอันนี้ยายแหวงจะมาแจกเรา2คนจริงจริงๆแล้วจะบอกว่าของหลวงปู่เนี่ยมีหมากชนิดนึงถูกไหมฮะที่เราเคยยังไงอีกอาจารย์ก็คือแบบหมักตำอ่ะแล้วก็ผสมกับชันหมักของหลวงปู่เข้าไปนะฮะอันนี้คือชันหมักที่ออกจากอันนี้หมักสดหมากสดๆท่านเขียวแล้วก็นั่งกันหลายคนแล้วแต่ท่านจะให้ใครยายก็ได้มาแล้วก็ยายก็ถ้าวางไว้ทั่วเนี่ยอาจจะหลงลืมอ้าวเป็นคำหมากของพระอาจารย์องค์ไหนหลวงพ่ออะไรเราไม่รู้เรามาใส่กรอบไว้เลยแล้วก็ได้รับจากมือท่านอันนี้ต่อไปตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่ได้แม้แต่เกศาใช่เกศาจับตัวเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วอ่ะเริ่มครับเริ่มแล้วครับเริ่มจะเป็นพระธาตุแล้วนะฮะครับผมพูดให้ยากอีกแล้วจ้ะครับคำหมากนี่ก็ถือมาเขาเรียกว่า2อัน2องค์2คำก็เดี๋ยวจะต้องฝากไว้เอาฝากไว้ที่นี่สักแต่ติดตัวประจำแต่ติดตัวประจำแต่ผมมั่นใจนะวันที่ยายแหวงได้ชันหมากเนี่ยยายแหวงคงจะลงสีพึ่งไปเต็มหน้าแน่เลยคนอื่นไม่มีสีสีพึ่งด้วยสีพึ่งสีพึ่งนี่หลวงปู่อันดับแรกเลยนี่ใส่แนะเป็นตลับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ครับท่านแจกมาแรกๆเลยเดี๋ยวอยากให้ยายแหวงเนี่ยสาธิตการลงสีพึ่งของหลวงปู่นิดนึงครับนี่เสียดายนะสีพึ่งจันเพ็ญหมดไวมากนี่สีพึ่งจันเพ็ญกวนจันซ้อนจันนี่อ๋อครับจันซ้อนจันแล้วอะไรบ้างเนี่ยจันซ้อนจันแล้วก็มาอีกทีนึงก็นี่พฤษภาคมปีที่แล้วยายแหวงครับสาธิตการทาสีพึ่งเดี๋ยวไอ้กล้องจับเลยนะฮะอยากให้จับยายแหวงนะสาธิตจะสวดจะอะไรเต็มที่เลยครับยายแหวงครับหลวงปู่บอกนิ้วชี้ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวไปสั่งนิ้วกลางก็ไม่ได้นี่นิ้วนางนางนะครับวนกี่รอบครับก็ได้3รอบอ่ะ3รอบแต่นี่แหวงเลยละเพลินเวลาวนในปากวนในปากอ๋อวนอ๋อวนนี่วนกี่รอบก็ได้วนผิวปากเราอย่างแต่ว่าวนมากไม่ได้อาจารย์ครับหมดไวแล้วก็ค่อยลงครับเรียกทายเห็นเลยครับนิ้วนางนะครับแล้วก็ค่อยวนฮะจากตรงกลางครับใหญ่เริ่มเคลิ้มแล้วใหญ่เริ่มเคลิ้มแล้วเคลิ้มเองเคลิ้มถ้าวนมากน้ำหมากมันจะกระจายแล้วจากวนรอบปากแล้วทำไงต่อครับยายครับก็นึกในใจเราพุทโธท่านสี่แล้วตะกี้ก่อนเข้ารายการยายทำมากกว่านี้เมตตามหานิยมไม่พอก่อนเข้ารายการยายเอานิ้วไปจิ้มอะไรพุทธังเมตตาธัมมังเมตตาสังฆังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาครับก็มามาหน้าเวทีรางวัลจงมาเพียงอันนี้คืออันนี้เดี๋ยวอันนี้คือที่แบบว่าท่านผู้ชมแล้วตบรางวัลให้ทิพย์เลยก็คือเรียกมาบางท่านอาจจะนั่งดูเฉยๆก็ได้ไม่ยอมล้วงใช่ไหมไม่ยอมล้วงครับถือตะกร้ามาขึ้นไปอันนึกถึงหลวงปู่ให้มาถึงว่าแต่ผมมีมาประทานทุกทีเจอเสียก็โดนคนกันทานหลวงปู่เองคนกันเองยังโดนนะฮะแล้วยายไปเล่นงานเนี่ยถ้าไปเล่นงานได้ทิพย์เยอะๆหน่อยก็อันนี้หลวงปู่ไ
ใส่ติ๊บมาเมื่อคืนนี้พันกว่าบาทใส่ย่ามให้หลวงปู่200 300ท่านก็ยิ้มดีใจก็ถือว่าเป็นความกตัญญูด้วยนะบ้านอย่างหนึ่งที่ยายกำลังพูดเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่ต้องให้เยอะๆถูกไหมไม่ใช่ต้องทำบุญเยอะๆเราใช้เปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งที่เราได้มาเนี่ยก็คือทำบุญกับหลวงปู่มันด้วยใจอ่ะมันอยู่ที่ใจเราคือบางคนเขาจะโอ้ไม่ต้องไปหอบเงินแสนเงินล้านไปถวายก็ได้บางมีมากเราก็ทำไม่ต้องมากเท่าตัวเราทำได้นี่เองคุณสุริยาไวยดาราบอกว่าล่าสุดคุณกรุงศรีวิไลก็มาครับเมื่อวานนิ่มสองวันก่อนเมื่อวานซื้อ22เมื่อวานใช่พร้อมทีมงานกรุงศรีวิไลสุทินเผือกอดีตสสอดีตท่านสสแล้วก็ดารานักแสดงดารานักแสดงก็เป็นชาวสมุทรปราการนะครับท่านอัธยาศัยดีครับก็บอกแล้วว่าศิลปินนักร้องดาราตลกนักมวยทั่วทุกวงการทุกวงครบตอนนี้ครบแล้วหมอดูด้วยครบแล้วตอนนี้ฤาษีเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วจะบอกว่าพระปฏิปทาดีๆเนี่ยทุกคนก็อยากที่จะกราบไหว้ถูกไหมฮะทุกคนอยากเข้าหาอย่างคุณสายชนเองนี่บอกเลยบอกว่าศรัทธาหลวงปู่บุฎามากค่ะประสบการณ์ได้มาเยอะค่ะไปกราบหลวงปู่ขอพรจากอันนี้ถูกบ่อยๆจากฮะจากอะไรนะเดี๋ยวไปสิบเที่ยวกลับมามีโชคตลอดโอ้โหอันนี้ถูกบ่อยครับอันยายยืนยันเอายายยืนยัน20กว่างวดติดกันถูกอันนี้เขาถูกบ่อยถูกบ่อยมากครับแล้วก็คุณเดี๋ยวนะคุณวิเชียนก็บอกศรัทธาหลวงปู่นะครับวิเชียนมีเสงี่ยมไหมฮะครับน่าจะใช่ครับอันนี้ลูกศิษย์ครับอันนี้ลูกศิษย์ใกล้ชิดเลยครับรับใช้เป็นบัตรหลวงปู่มาตั้งแต่ท่านเป็นหลวงตาแก่ๆต้องเราต้องพูดอย่างนี้นะใช่ครับยังไม่เป็นพระเกจิธรรมดาแต่ยังไม่ดังอย่างนี้ดีกว่านี่คือศรัทธาด้วยใจจริงๆนะฮะก็พวกผมเข้าไปเนี่ยพี่วิเชียนต้องเรียกพี่วิเชียนเขาก็เมตตาพวกผมนะดูแลน้องๆมีอะไรขาดเหลือมากมีอะไรให้ช่วยเหลือท่านก็ดูแลหมดเวลาเราทำงานกันอะไรกันเนี่ยท่านก็มาช่วยแฟนท่านพี่พึ่งใจดีมากลูกชายพี่วรชิตก็อาหารกันกินเลยเนี่ยเขาก็เผื่อแผ่มาช่วยเหลือมาน่ารักครับน่ารักอย่างคุณสันติพงษ์เนี่ยบอกเลยว่าเคารพรักและศรัทธามีในหัวใจลูกศิษย์หลวงปู่บุฎาปัญญาธโรแห่งวัดป่าใต้พนารามทุกคนสาธุครับสาธุแล้วก็คุณอภิชาติเขียวสดคิดถึงหลวงปู่ก็ไปหาอภิชาติอภิชาติเขาไปบ่อยครับไปบ่อยคิดถึงก็ต้องหาหลวงปู่แต่ไม่ค่อยได้ทักกันนะเจอผ่านกันไปบอกแล้วว่าคนที่เคยไปหาหลวงปู่เนี่ยต้องไปครั้งที่2ที่3ไปครั้งที่1ด้วยความน่ารักและความเมตตาของท่านกันเองบางทีเราไม่รู้จะคุยอะไรกับท่านนะยายสังเกตนะท่านเป็นคนชวนคุยชวนไลฟ์เราอยู่หรือเปล่าหลวงปู่ชวนคุยผมหน่อยใช่ชวนเราคุยถามเราอย่างงี้อย่างงี้กลัวว่าเราเขินไม่รู้จะถามอะไรท่านบางคนได้มากราบภูมิใจไม่รู้จะถามอะไรท่านบางทีเราปิตินะเราปิติเรานั่งก็ไม่กล้าแล้วอย่างคือพระอาวุโสเนาะต้อง107 108ปีเนี่ยก็ไม่จะพูดอะไรบางทีนะเห็นหน้าท่านก็แบบก็ติดๆแล้วนะครับผมคุณโด่งทับสีบอกว่ากำลังรอชมอยู่ครับรอชมเลยนะฮะพี่โด่งครับคุณจักรวาลบอกว่าศรัทธาหลวงปู่นะครับคุณจำเนียนเฉลิมพลบอกบารมีหลวงปู่แผ่ไปสายมากด้วยความเมตตาสาธุนะครับผมคุณฟรันนะฮะพระเครื่องหลวงปู่ออกมึงนอกไปหลายรุ่นหลายปีแล้วครับใช่ครับโดยเฉพาะคุณแผนจะปิดตาเนี่ยไปเยอะไปเยอะปีก่อนที่จะดังแบบแรงๆในปี60ถูกไหมครับใช่ครับก็คือออกไปบ้างแล้วล่ะออกไปเยอะแล้วไปต่างประเทศเยอะครับต้องเข้าใจนะบางทีเนี่ยสิงคโปร์ก็เยอะคนไกลไงในแหวนมักจะมาเห็นอะไรมากกว่าคนใกล้ใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนไกลเขาได้ไปเนี่ยผมว่าต้องประสบการณ์ต้องดีพอได้ประสบการณ์ดีๆปุ๊บกลับมาอีกใช่ใช่ถูกไหมปิดตากดมือเนี่ยครึ่งนึงอ่ะพูดง่ายๆจะไปอยู่สิงคโปร์ที่คนรู้กดเนี่ยนะใช่ครึ่งนึงไปอยู่สิงคโปร์แล้วใช่ครับผมก็ตอนเราทำหนีเลื่อนใช่ไหมเรามีล็อกเก็ตใช่ไหมต่างชาติชอบสิงคโปร์ใช่ไหมวันนั้นอ่ะแล้วพาผงเนี่ยมีเสน่ห์ครับมวลสารทางทีมงานวิโก้พี่ธีระเอามาเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยใช่ครับของพระเกจิดีๆที่เอานำมาแล้วผสมกันแล้วก็ยังมีอะไรต้นตะเคียนอะไรเอามาผสมกันข้าวหมากหลวงปู่สีพุ่มหลวงปู่ที่เก่าๆเอามาใส่ข้าวหมากที่เคี้ยววางไว้ไม่ใช่แบบบางองค์สมมติมีแต่ปูนอย่างเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้มวลสารจริงๆมวลสารจริงๆยายแหวงเคยไปถ่ายคลิปผมตอนที่ผมไปเล่นดอกทองนะวันดอกทองเล่นดอกทองนะไม่ใช่อยู่ที่วัดเป็นว่านเป็นว่านเป็นว่านมีปลูกว่านดอกทองด้วยปลูกว่านแล้วก็เอาไปตากแดดเก็บไว้เพื่อเอาไปผสมผมไม่เด็ดเพื่อเอาไปเก็บมาเป็นมวลสารยายนี่ถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้แค่ถ่ายว่าผมไปต้องไปเก็บทุกวันเก็บทุกวันจ้ะเก็บไว้เอามาเพื่อมาเป็นมวลสารคือเราทำก็คือจากของจริงผสมจากของจริงอะไรได้จากของจริงเอาให้คือเอาง่ายๆว่า
ขนาดยังไม่เสกก็ขลังแล้วครับผมโดยมวลสารแต่ละพระเกจิแล้วก็โดยบารมีของหลวงปู่ท่านจับขึ้นมาเนี่ยครับเราได้จากมือท่านเนี่ยครับไม่ต้องเข้าพิธีใหญ่นะก็ขลังแล้วใช่ฮะพระเกจิระดับนี้ครับอย่างคุณโด่งทัพศรีบอกศรัทธาหลวงปู่ไปกราบไหว้แล้วกลับมาก็ดีขึ้นสาธุครับดีใจนะหลายๆคนที่บอกว่าไปแล้วกลับมากลับมาดีขึ้นไปแล้วกลับมาดีขึ้นนี่แสดงว่าทุกท่านทุกคนที่ไปเนี่ยมีประสบการณ์ถึงกล้าพูดกล้าอย่างนี้ครับคุณมาร์คมงคลพระเครื่องบอกพระเนื้อทองคำนะฮะแล้วก็คุณสันติพงศ์นะฮะศรัทธาหลวงปู่ด้วยใจครับจริงตั้งใจที่ฐานขอพรแล้วคุณจะได้ตามที่ต้องการจริงๆครับผมทำมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยากจะขอพรหลวงปู่นะฮะก็ไม่ยากเลยครับติดกล้องซูมองค์นี้เลยนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเอาแบบซูมชัดๆเลยนะฮะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตอนนี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีโอกาสที่ไปกราบสักการะหลวงปู่นะฮะขอพรนะฮะจากองค์จำลองหลวงปู่ได้เลยนะฮะแล้วขอพรจากหลวงปู่เนี่ยเต็มๆมีคาถาประจำหลวงปู่ไหมครับจริงๆครับคาถาประจำท่านก็ไม่มีท่านก็ใช้คาถาโมดะเมตตาโมกรุณาอะไรธรรมดาเมตตาทั่วไปโดยทั่วไปเอาง่ายๆท่านผู้ชมตั้งจิตถึงหลวงปู่นะฮะหลวงปู่บุตรดานะฮะแล้วก็ขอพรจากท่านผมเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยการดูรายการเราเนี่ยอาจจะยังมีทุกมีความเขาเรียกว่ามีปัญหาทางตัวเองอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางสุขภาพปัญหาทางใจหรือปัญหาอะไรแล้วแต่นะฮะขอพรให้หลวงปู่เนี่ยปัดเป่าทุกภัยให้ออกไปจากตัวเราให้หมดนะครับผมเชื่อว่านะฮะทุกคนเลยนะฮะจะสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นทุกภัยไปได้นะครับไม่ต้องขอน้ำมันลดราคานะฮะมันไม่ใช่นะครับตอนนี้ให้ขอมีเงินไปซื้อน้ำมันดีกว่าจริงๆดีกว่าไหมจ้ะไปขอน้ำมันลดราคาแล้วคุณต้องไปขอโอเปกนู่นน่ะนะฮะแต่คุณขอให้คุณมีเงินไปซื้อน้ำมันง่ายกว่าเยอะอันนี้มันหลายขั้นตอนเอาอันนี้ดีกว่าคุณจำเนียนเสมารุ่นแรกครับสุดยอดนะครับคุณฟอรันเรื่องจริงครับคนใกล้ตัวทำมาแล้ววันนี้สดสดร้อนร้อนผมก็ไม่รู้อะไรสดๆร้อนๆนะแสดงว่าเพิ่งไปกราบหลวงปู่มาคุณตรีหรือคุณไตรนะฮะสีแควนะฮะครับทีมงานครับอ๋อแล้วก็คุณสุริยาทองคำหลักล้านแล้วโอเคนะฮะเนี่ยมากันโอ้โหแบบลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่มาที่ผมภูมิใจนะฮะนะฮะคุณไตรแหละหรือคุณตรีนมัสการครับหลวงพี่น้อยนะฮะหลวงพี่น้อยหรือหลวงพ่อน้อยฮะหลวงพี่น้อยอ๋อเราเรียกกันหลวงพี่น้อยครับก็พระอาจารย์สุริยาเวทารานนะครับพระอาจารย์ครับมีพระอาจารย์จ้าเจริญพรนะครับผมตอบแต่พระอาจารย์ผมต้องอ่านให้ฟังนิดนึงนะคุณจำเนียนบอกพระเสมานี่แหละครับหลวงปู่มีเสถียรทุกวันนี้ครับนะครับแล้วก็คุณจำเนียนอีกเสมารักมากๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะฮะเก็บเงินไม่เยอะครับปิดตาแล้วผมกลายเป็นพระธาตุแล้วครับนี่แหละฮะมีโชคฮะอันนี้เราเจ้าคนใช้บางคนที่เขาถือเขาถือของจริงๆผมว่าบางคนเขาอาจจะสวดมนต์ทำบุญทุกวันทำเป็นพระธาตุแล้วอ่ะเขาปิดตาเขามาลงที่ลงเฟซอยู่เดี๋ยวแบบมีโชว์เฟซอยู่อันนี้เป็นมากเป็นได้ยังมีพระธาตุเสร็จเสด็จยังฮะอันนี้องค์แรกในชีวิตที่ได้ที่ได้หลวงปู่มาล็อกเก็ตสีเหลืองสร้างแค่105อันก็ไม่ไม่ยากนะ105องค์ไม่ไม่มีตะกุดอะไรมีเหมือนกันหมดแบบเดียวครับอันนี้ข้างหลังปิดตาเนื้อผมกลายเป็นพระธาตุที่ผมบอกท่านผู้ชมนะว่าไม่ธรรมดานะใช่ใช่นะครับปิดตาเนื้อผมเนื้อผมก็คือครับน่าจะเนื้อธรรมดานะคุณครูโก้เคยจำได้ไหมว่ามีใส่อะไรไปบ้างกันเนี่ยองค์นี้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมาโชว์เลยฮะเนื้อนั่นแหละแต่ที่เป็นพระธาตุเนี่ยผมว่าเนื้อขาวเหรอว่าจะเป็นเนื้อขาวสดๆได้เพราะว่าเนื้อขาวเนี่ยมีส่วนผสมของผงของหลวงปู่ผงสมเด็จหลวงปู่ดูผงกรรมฐานมาอย่างนี้ครับที่สมเด็จที่ขึ้นเป็นเกรดครับครับผงกรรมฐานเป็นเขาเรียกเป็นบางทีเขาเรียกไหมฟ้าไหมฟ้าแต่ที่ผมเห็นไม่เป็นเส้นนะมันเป็นเกรดขึ้นมาเลยครับเพราะผมเองผมก็สะสมของหลวงปู่ดูอยู่นะครับแล้วก็คุณไตรเหมือนเดิมนะโชคดีจังมีของหลวงปู่ขอบคุณโยมโก้กับหลวงพี่น้อยนะครับแล้วก็คุณจำเนียนบอกท่านพิธีกรศรัทธาคงมีเหรียญเสมาหลวงปู่ไหมครับไม่มีครับคุณจำเนียนครับมีเยอะจะมีก็ตอนที่คนของใครเราจะเริ่มมีแล้วนะครับแล้วก็คุณจำเนียนนี่บอกคุณโก้เลยครับเจ๋งดีมากนี่จะบอกคุณจำเนียนคุณโก้เขาลืมเกษารู้บารมีเขารับปากเกษาผมมันเป็นเดือนแล้วนะฮะแล้วก็คุณฟาลานิกท่านมายังครับนะฮะแล้วก็คุณมาร์คอยู่ครับไม่พลาดครับอ๋อนะฮะแล้วก็หลวงพี่นะพิธีกรไปที่วัดเดี๋ยวหลวงพี่ให้โอสาทุกครับหลวงพี่ครับโอ้ครับโอ้ยนักการเลยครับปลอมไม่รับฝากนะไม่ฝากครับต้องไปเพื่อเราไปรายงานตัวเองเลยนะจริงจริงไม่ไกลสักแก้วแค่นี้เองใช่ไหมฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขับรถไปเลยนะฮะแต่จริงเราอยากสองสามร้อยโลผัด
เราอยากสัมผัสหลวงปู่จริงๆมากกว่าคือจริงๆถ้าเวลาไปเนี่ยผมแนะนำว่าไปค้างอย่าลำบากนะฮะก็ไปที่ปันรีสอร์ทนี่แหละสะดวกสบายด้วยครับพี่พันปันรีสอร์ทครับเดี๋ยวเราจะเก็บค่าโฆษณานะครับหลายรอบนะฮะแล้วก็ต่อมาคุณฟารันนะฮะเน็ตผมช้านะครับเดี๋ยวคุณฟารันเน็ตช้าไงเนี่ยเอาไว้คุณไปดูรับเขาเรียกดูทีหลังได้สามารถดูดีรันได้นะครับเดี๋ยวบางช่วงบางตอนที่คุณรู้สึกรักพูดเนี่ยสาระดีๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะแคปเป็นสั้นๆนะฮะหรือบางอย่างบางช่วงถ้าเกิดว่าสามารถที่ไปทำในสื่ออื่นได้ก็จะทำไปนะครับแล้วก็ต่อมาคุณจำเนียนคำหมากหลวงปู่หาไม่ได้อีกแล้วจริงๆครับคุณจำเนียนเพราะปัจจุบันนี้หลวงปู่ก็ไม่ได้เคี้ยวหมากแล้วนะครับหมอห้ามหมอให้งดแหละครับใครอยากได้มาป้นยายเวียงไม่ยายแหวงไม่ยายแหวงก็คือเดี๋ยวเดินออกไปข้างหน้าเนี่ยผมก่อนเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวนะคุณมาร์กอีกขอพี่จำเนียนห้าลูกโอ้โหคุณมาร์กนะฮะคุณวิเชียนหลวงปู่ท่านมีแต่ให้ทั้งความรักและความเมตตากับทุกท่านอันนี้จริงไปกราบท่านครับสาธุเลยครับนะครับแล้วคุณจำเนียนดิแจกเสมาผมนี่แต่คนอยากได้ล่ะครับผมมีใครทางบ้านจะให้เราบ้างมั้ยทางบ้านได้แบบว่าเสนอเลยเสมาเนี่ยมีศักดิ์ศรีรุนแรงไปอยู่ทางใต้เยอะด้วยครับเสมาบุกเบิกไปอยู่ใต้เยอะเสมานี่ทหารทางใต้มาผมเจอกับตัวนะเขามาขอที่อยู่มาเลย์ก็เยอะเหรียญผมก็งงเอ้าทำไมพอฟักไปนู่นมาบอกทหารทางใต้ก็สั่งมาอยากได้ครับฝากผมไปก็ได้เดี๋ยวสิ้นเดือนไปได้นั่นหมายถึงว่าต้องมีประสบการณ์เนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนผมกับปัตตานีนะฝากได้นะไม่เป็นไรนะครับเนี่ยอย่างคุณสุริยาบอกว่าหลวงพี่นะฮะเรียนเลขหนึ่งประสบการณ์บ่อยมากอันนี้เลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งเพราะตอนนี้เลขหนึ่งยังมีปัจจุบันยังมีที่วัดยังมีประสบการณ์เยอะเคยเจอไหมฮะก็ล่าสุดก็เป็นท่านผอ.โรงเรียนขออนุญาตบางรีโรงเรียนบางรีวิทยาคมใช่ไหมใช่รถปีนฟุตบาทรถ3ตลบโอ้โหแล้วไม่เป็นไรอันนี้เป็นเหรียญแจกด้วยนะหลังยันเหรียญแจกหลังยันครับผมในเรื่องหนึ่งเหรียญรุ่นเหรียญเลขหนึ่งนี่แหละเบรคทางรถเนี่ยเยอะมากเย็บแค่3เข็มรถอันนี้เขาก็รู้นะเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากศรีสะเกษอยู่แล้วผมเข้าแวะเข้าปั๊มน้ำมันปตท.หนองกี่ผมก็วิ่งเลนขวามาแล้วก็ค่อยตีกลางเข้าก็ตีซ้ายเพราะก่อนจะเข้าถึงปั๊มน้ำมันมันหลุดยังไงก็ไม่รู้ลงไปจนรั้วไม่หลับแล้วก็ขับทยอยรถเข้ามาเฉยเอ้าแล้วอยู่ๆทำไมรถแถเข้าตรงรั้วต้นไม้อ่ะตกข้างทางล้อลงไปปุ๊บผมเบรกอยู่ทันแต่เห็นฟุ๊บเห็นแนวเอ้าทำไมมันหลุดไงทั้งเลยปั๊มทางเข้าดีอยู่ข้างหน้าแต่นั้นอยู่ประมาณสิบกว่าแต่มีนะมีคนเคยเห็นว่าหลวงปู่เนี่ยไปยืนปัดรถปัดรถเลยปัดรถไม่ให้เป็นไม่มีแล้วเป็นทหารยังเป็นทหารขับรถออกจากมากราบหลวงปู่เนี่ยแล้วได้ล็อกเก็ตไปขับรถออกแล้วจะไปประสานงานเต็มๆนะครับหลวงปู่มายืนปัดรถออกไปให้รอดหมอนสาธุเลยครับนะครับอย่างนั้นขาที่แน่ครับไม่งั้นไม่เหลือแล้วครับแล้วหลวงปู่ไม่สบายเลยอ่ะใช่ท่านไปช่วยจริงๆเลยใช่ครับเจ็บแขนหลวงปู่เจ็บแขนเลยใช่ไหมครับไม่สบายเลยครับผมครับเนี่ยพอเข้ามาเล่าให้ฟังถึงว่าโอ้ไม่น่าหลวงปู่เจ็บแขนอยู่ๆเจ็บแขนได้ยังไงถูกไหมหลวงปู่ก็ไม่ได้ไปขุดดงขุดดินอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะนะฮะคุณตรีนะฮะสรุปเต็มที่ครับอาจารย์เราสายเดียวกันดีๆครับจะบอกอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมเองเนี่ยหลังจากจบรายการแล้วก็ยังแชร์กันได้อยู่นะได้การที่เรายิ่งแชร์เยอะๆเนี่ยท่านผู้ชมท่านยิ่งแชร์แล้วติดแฮชแท็กก็คือสี่เหลี่ยมนะฮะติดแฮชแท็กว่าหลวงปู่บุญดาหลวงปู่บุญดากันไปเยอะๆเนี่ยวันใดวันหนึ่งที่คนอยากจะรู้เรื่องเราหลวงปู่บุญดาก็สามารถที่จะเทปรายการเราก็จะได้รู้ที่อ๋อหลวงปู่เพราะว่าอันนี้คือจอดลึกนะเนี่ยใช่ครับผมวันนี้จริงๆผมเน้นเรื่องประสบการณ์จริงๆเลยวันนี้นะครับแล้วก็ต่อมาคุณหลวงพี่นะฮะขอบคุณครับนะฮะแล้วก็มีแต่ใจจะเอาอะไรไปสู้เขาพี่ธีระสุดยอดครับนะฮะแล้วก็คุณวงศักดิ์เหรียญหล่อกฐินครับสุดยอดเหมือนหลวงปู่องค์จริงมากเหรียญหล่อกฐินมีไหมครับมีแต่ใจนี่ก็เขาได้หลวงปู่มาต้องจะมาชีวิตเปลี่ยนนะชีวิตเปลี่ยนครับจากไม่มีอะไรเลยตอนนี้จะพวกค้าขายตึมธรรมดาดีสิเขาเปลี่ยนนะมีตังมีอะไรครับผมตอนนี้ยังตอนนี้ยายเรียกว่ายายเรียกเขาอาเสียตั้มเนี่ยเสียน้อยกันเสียน้อยเหรียญหล่อนี่เหรียญหล่อกฐินเสียหล่อกฐินหล่อกฐินยังนี่แหละเหรียญหล่อกฐินช่วงกฐินเหรียญหล่อกฐินเหรียญหล่อไม่มีโชว์เลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะก็คือสุดยอดพี่บอกแล้วเหรียญหล่อกฐินก็คือเหรียญที่ระลึกรอ2รอ2รอ2 235 235อ๋อรอ2 235จริงๆจะบอกว่าง่ายๆว่าจริงๆแล้วก็ดีทุกเหรียญเงินก็ชุดกรรมการก็หลักหมื่นขึ้นก็ครับทองคำเข้าไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ทองคำมีคนมาให้ผมเบอร์3แล้วครับ
ทองคำมา 200,000 ละครับแต่ก็ยังไม่ให้เบอร์3ครับผมเขาแคปรูปแล้วก็ไปโพสต์อยู่ในหน้าเฟซบุ๊กเลยว่าว่าของใครใช่ของใครเนี่ยรายงานตัวด่วนรายงานตัวด่วนเดี๋ยวขอซื้อครับทองคำยายก็มีอยู่2เหรียญเขามีพุ่มเขาบินเล่นนะอันนี้เขามีพุ่มเขาพุ่มเขาบินเล่นไม่ธรรมดานะเดี๋ยวสักครู่จะตามหาให้ขวักเลยสร้างกิ่งเหรียญแล้วหัวหน้า9เหรียญแล้วยายได้เลขสุดท้ายจับคนสุดท้ายด้วยโชคดีอ่ะยายตั้งใจมัวแต่วิ่งวิ่งไปทำการแสดงเล่นทองคำใช่ไหมไม่แต่ทองคำสร้างเบอร์อะไร9เบอร์33เลข33หวยหวยออกได้ไปถูกหวยก็ได้คืนใส่ใส่กรอบไว้เลยแต่กรอบทองคำไว้เลยแจกๆเห็นไม่ขนาดยายไม่ทันอะไรเลยคือยายเนี่ยจะบอกให้เลยนะหลายท่านที่เข้ามาชมหรือว่าอาจจะพูดแล้วหลายท่านเป็นเซียนพระโดยซ้ำไปยายเนี่ยไม่เคยเล่นพระเลยครับผมไม่เคยเล่นไม่เคยแต่ว่าใครให้มากับบูชาจนกลายเป็นบูชาและครั้งแรกเลยที่ได้ก้าวเข้ามาสู่แบบว่าอยู่ในวงการพระคุกคีได้รู้จักไม่เท่าไหร่เองครั้งแรกเลยเลี้ยงเจริญพรพี่ชนะบอกยายยังไม่กล้ามาหาคุณโก้กับคุณมัติกาเลยพี่ศิลาแบ่งยอดให้เอาไปลองเผื่อๆยายเก็บไว้ยายไม่รู้จักใครจะไปเปิดให้ใครจองกับยายใครจะมาจองน่ะเขาไม่ได้เห็นว่าเราเป็นเซียนพระเองเป็นแค่ศิลปินแล้วไปกราบหลวงปู่ยายไปกราบหลวงปู่เนี่ยพาตลกไปพานักร้องไปยายโพสต์อย่างเดียวพี่ศิลาเห็นว่าเราโพสต์บ่อยอาจจะมีคนสนใจอยากจะเช่ากับยายพอเปิดเหรียญเจริญพรมาไม่มีใครเช่ากับยายสักคนเลยยายก็เก็บไว้เองรู้สึกว่าเกือบ 50,000 มั้งเก็บไว้เองเลยเจริญพรตอนนี้อ่ะยายก็ปล่อยไปบ้างเพื่อเอาทุนคืนแต่ว่าพี่เหลือได้กำไรนะครับใช่ใช่คือก่อนเข้ารายการเนี่ยท่านรู้ไหมว่ายายแหวงนางก็ส่องพระเนี่ยนะส่องไปส่องมาผมก็แซวมันก็เพลินดีผมว่าอนาคตเนี่ยเป็นเซียนแบบเซียนใหม่นะสิยายแหวงเซียนแหวงแต่เก๋กว่านั้นอย่างเงี้ยคุณลูกโก้ให้ฉายาใหม่เลยนะฮะยายแหวงพระใหม่เปิดตู้เปิดอะไรใช่ไหมฮะมันเพลินดีมาส่องดูเพลินดีแต่ละเนื้อก็เพลินดีแล้วได้กำลังชวนเดินสายอยู่ครับแต่คำว่าเพลินดีของยายแหวงเนี่ยเรามาคุยนิดนึงนะฮะก่อนเข้ารายการเนี่ยผมก็คุยกับคุณรุศิระนะฮะแล้วก็ท่านรับทีมงานเรานะฮะอาจารย์บอยท่านนึงนะก็คุยอาจารย์บอยเอ๊ะคุณรุศิระพักใหม่ออกมาเนี่ยเวลาเราไปประกวดเนี่ยเขาดูกันตรงไหนผมมองว่าเหมือนกันหมดนะแต่จริงๆผมมองท่านผู้ชมนะเหรียญเนี่ยสมมติเวลาปั๊มตึ้งๆออกมาเนี่ยก็คุณภาพก็คือก็น่าจะเหมือนกันถูกไหมฮะแต่ทำไมยังต้องมีมาประกวดกันแต่รุ่นเดียวกันนี่แหละรุ่นนี้ยิ้มรุ่นนี้ไม่ยิ้มหรือไงฮะมันอยู่ที่การเก็บรักษาของคนหนึ่งก่อนเลยนะใช่ครับผมเก็บได้ดีสภาพเดิมแค่ไหนบางคนไม่สนใจเนี่ยวางค่าเปิดบ้างอะไรบ้างความสวยความงามก็หายไปหรือไม่ก็การปั๊มเนี่ยบางครั้งเนี่ยปั๊มออกมาปั๊มเลื่อนใช่ว่ามันจะเหมือนกันทุกเหรียญอาจจะไปโดนในกรีดนิดเนี่ยเป็นรอยมันก็มีอะไรครับผมเป็นรอยเป็นคราบอืมไม่งั้นถ้าโลหะที่รีดมาต้องให้เดิมและสวยที่สุดกันก็ติดอันดับหนึ่งไปแม้แต่โค้ดที่ตอกบางโค้ดก็ชัดเจนบางโค้ดก็ลางๆอันนี้ตามความรู้สึกของยายนะไม่ใช่ความรู้สึกเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเลขก็เหมือนกันเลขก็เหมือนกันจ้ะรู้มั้ยส่องดูเออบางโค้ดก็ไม่ค่อยชัดมาแล้วแต่น้ำหนักในการตอกมันไม่น่าเชื่อไงคือจริงๆก่อนที่เข้าวงการผมก็มานั่งเถียงกันนะบอกจะดูอะไรอ่ะดูไหมฮะอ๋อพอบอกโอ้มันเป็นอย่างนี้เองแล้วอีกอันนึงรู้ไหมท่านผู้ชมอะไรรู้ไหมฮะเนื้อของแต่ละองค์เนี่ยผมก็มานั่งสังเกตจ้ะฮะจริงๆมันต้องมีสีลุ้งเหมือนกันหมดถูกไหมถ้าเกิดว่าทำจากโรงงานแต่ทำไมบางองค์มีลุ้งบางองค์ไม่มีลุ้งบางองค์ลุ้งเยอะๆบางองค์ลุ้งบางๆผิวปิ่งแมงครับครับมันก็อยู่ที่กรรมวิธีในแต่ละวันบางทีวันนี้เผาไฟได้อุณหภูมิถูกไหมก็ออกไฟแดงแก่แต่บางวันเผาไฟไม่ได้อุณหภูมิหรือในส่วนนั้นที่ไม่ได้อุณหภูมิอ่ะเหมือนแบบปั๊มออกมามันก็ปิดอันไหนนี่ที่เราดูกันก่อนข้างหน้าอันนี้ยายแหวงหยิบคือจะบอกว่าอันนี้เมื่อกี้ยายแหวงเต็มแฮปเลยนะท่านผู้ชมจะเอาไปแล้วเลขแฮปเลยนะเลข300เลขสุดท้ายด้วยไม่ใช่เรื่องเลขท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องเลขผมบอกได้เลยยายแหวงโชว์หน่อยซิว่ายายแหวงที่อยากจะแฮปเพราะอะไรเพราะอะไรมันมีน้ำทองมีกล้องจับนิดนึงทองคำผสมมีน้ำผสมเยอะมากมีน้ำทองวิ่งอยู่ครับ
คือเวลาเขาเบี่ยงอ่ะทองมันไม่เท่ากันไงชัดไหมชัดไหมมีทองเยอะมากดูฝั่งข้างซ้ายตรงๆหนูข้างของมือแบบมือจะเป็นแบบทองเยอะจริงๆนะผู้ชมใช่ใช่แล้วผมก็ไม่รู้นะแล้วแล้วนี่โอเคเนาะเดี๋ยวให้ดูก้นองค์นี้ก้นองค์ใหญ่นะองค์ใหญ่องค์ใหญ่องค์ใหญ่องค์ให้ดูก้นออกสีทองเหลืองอลามเลยนี่พี่ศิลาชอบเลข300ด้วยโคยแหวนกำลังจะแฮปนะฮะดูก้นนะฮะนี่เห็นไหมสังเกตดีในขอบครับขอบแต่ละขอบน้ำทองเขาวิ่งเองเขาเรียกตัวกระแสโลหะเวลาหลอมเวลาเนี่ยเขาผสมโลหะไม่ใช่ว่ากระชินนิดเดียวทั้งนั้นก็คือทองเหลืองทองแดงทองแดงบางทีเขาผสมมาอะไรมาส่วนผสมบางทีมันมีทองอยู่ติดอยู่มันก็วิ่งเนี่ยตรงบางองค์ก็เนี่ยถึงเขาถึงส่องว่าโอ้โหทองมาเยอะติดมาเยอะคือนี่ไงท่านผู้ชมอย่างที่เรากำลังคุยว่าเวลาเราไปส่องพระเนี่ยเขาดูกันยังไงจ้ะถูกไหมว่าอ๋อเขาดูบางทีดูหาง่ายว่าดูสีสันดูเนื้อโลหะดูนู่นดูนี่กันไปแล้วก็ดูความคมชัดถูกไหมครับใช่ว่าองค์นี้คมชัดขนาดไหนหรือองค์นี้เบี้ยวหรือองค์นี้เป็นยังไงใช่ไหมครับอันนี้ต้องติดตามครับอย่างที่พี่แชกำลังถือเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้ครับอันนี้ต้องติดตามผมบอกตรงๆนะอันเนี้ยช็อตเด็ดคือคนตอนนี้คนติดตามมันเยอะมากแล้วบอกกำหนดการหมายกำหนดการเลยครับเปิดจองมาที่1สิงหาสิงหาจริงๆฮะต้องซูมสวยๆนะโอ้โหสวยจริงๆนะฮะ1สิงหาจะเปิดจองครับรูปหล่อเขาเรียกรูปหล่อโบราณฐานภูเขาฐานก้นถ้วยก้นถ้วยบอกเลยนะผมบอกเลยว่าโบราณไม่เกิน3วันครับยอดหมดแน่นอนเพราะตอนนี้คนเทใจมารูปหล่อแต่สวยนะสวยสวยจริงขนาดนี้เป็นตัวอย่างใช่ไหมครับอันนี้เป็นเพไว้ตอนงานเจริญพรนับรวม12สิงหาคมที่เหมือนกันนี่แหละครับเพียงแต่ว่าเป็นเหมือนโมเดลไว้ก่อนข้ามไปเลยครับจะเทไว้ข้ามไปครับผมก็เลยมีออปชั่นหน่อยมีพันนู่นมีสีมีเนปิโมเนสามีเซนหลายวันละหลายวันละครับผมเสกแล้วหลายวันนั้นรู้สึกเรามีเทเนื้อสำลีพิเศษเนื้อสำลีพิเศษเนื้อนวะแก่ทองคำแล้วก็เนื้อทองผมดูสายตายายแหวงนะฮะถ้าหายก็ไม่ใช่ใครบวรมากนะแต่สวยสวยจริงๆนะเดี๋ยวก็ทาสีพึ่งแล้วก็เรียกก็ทาสีพึ่งปุ๊บพอเรียกเลยเดี๋ยวคุณลูกก็ไปยายแหวงเอาเลยสีพึ่งลงหน้าเลยนะก็จะมีกระถินไหมกระถินของเราที่เราจะออกเหรียญออกเหรียญกระถินออกเหรียญสองบอกบุญได้เลยนะครับก็จะมีงานสองกฐินที่เขาจะแจกเป็นเหรียญเจริญพรสองใครอยากจะร่วมบุญเอาสองไปแจกเอาร่วมบุญไปเราในสองเราจะมีเหรียญเจริญพรสองเจริญครับผมเป็นสองละ100บาทคณะกรรมการจะได้เหรียญไปหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญละแล้วก็คนไหนที่รับสองไปเยอะๆได้อะไรพิเศษไหมสองเยอะๆตัวนี้น่าจะไม่มีแต่ว่ามีเฉพาะว่าครับอาจจะเป็นรองประธานประธานก็จะมีอีกเนื้อหนึ่งก็จะมีจัดอีกชุดนึงมีจัดชุดช็อตเนื้อหนึ่งไปเองครับผมก็โอเคนะฮะพูดถึงครับอย่างกรณีเนี่ยเราคุยตรงนี้เห็นไหมว่าโอ้ยเรื่องมันมีก็มีแตกต่างกันเยอะนะครับแล้วตอนนี้ในวงการเนี่ยก็เริ่มกระเตื้องแล้วล่ะนะฮะในเรื่องของหลวงปู่บุญดาเรานะฮะพี่ศิระครับบอกจะอีกครั้งนึงครับว่าวัดอยู่ที่ไหนเพราะว่าต้นรายการเราบอกไปรอบนึงถูกไหมอยากให้บอกอีกสักครั้งนึงการเดินทางครับการเดินทางเรามาจากกรุงเทพนะฮะเรายึดได้2เส้นทางก็คือเส้นสายรังสิตนครนายกนะครับแล้วก็ใช้เส้นถนนสุวรรณสอนนะครับก็ผ่านมาเส้นนครนายกเข้าประจันตคามนะครับแล้วก็มากบิลบุรีมาสระแก้วนะเส้นนี้ก็จะวิ่งเข้ามาผ่านหน้าท่าเกษมนะครับก็อย่างที่เราแจ้งไปแล้วนะประตูที่2ถัดจากประตูซุ้มของอบต.ท่าเกษมนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาอีก6กิโลเมตรก็ถึงวัดป่าใต้พัฒนารามดังนั้นอีกเส้นทางหนึ่งก็คือจากกรุงเทพสามสาวเขาหินซ้อนนะฮะใช้เส้นทางนี้ก็คือ304แล้วก็มาเข้าเส้น359ครับผ่านมาถึงแยกก็เรียกแยกฝักขวัญนะครับแยกฝักขวัญแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายที่จะวิ่งมาสระแก้วนะครับถ้าตรงไปมันจะเป็นวัฒนนครดังนั้นพอมาถึง3แยกปุ๊บให้เลี้ยวขวาอีกทีนึงก็เข้าเส้นถนนสุวรรณสอนครับผมก็ตามที่บอกแล้วครับก็เข้ามาเส้นอบต.นั่นก็จะเจอวัดป่าใต้นะฮะดังนั้นการที่ท่านใช้ GPS อย่าไปตั้งคำว่าวัดป่าใต้พัฒนารามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยววัฒนนครอีก20กว่ากิโลก็ตั้งไว้ว่าบ้านโนนหมักเข็งก็ได้
ครับบ้านบักเข่งบ้านบักเข่งครับผมแล้วหรือบ้านหรือบ้านทับใหม่ก็ได้อ่ะบ้านทับใหม่ก็ได้ครับแล้วก็พออยู่ในบ้านทับใหม่ทับใหม่รู้สึกจะเป็นหมู่เอาง่ายๆเลยกดท่าเกษมโรงเรียนท่าเกษมจบเลยเอาเป็นโรงเรียนดีกว่าโรงเรียนท่าเกษมจบเลยง่ายๆเลยเข้าไปเจอเลยรับรองครับจอดร้านไหนถามท่านว่ามาวัดหลวงปู่บุตรดาเนี่ยเขารู้จักกันรู้จักหมดครับรู้จักหมดซึ่งต่างจากตอนแรกๆไม่มีใครรู้จักเลยครับแม้แต่คนอยู่ข้างไอ้อยู่หน้าไอ้ข้างหน้าออกไปยังไม่รู้จักวัดป่าตาอยู่ตรงหัวกุญแจเรียกว่าอยู่ตรงหัวกุญแจหรือตลาดท่าเกษมมาไม่มีคนรู้จักแรกๆครับไม่รู้จักครับผมเนี่ยอย่างคุณร้านซ่อมอยู่หรอโบสถ์สร้างไปถึง2ปีก็เพราะได้วัตถุมงคลของหลวงปู่นี่แหละคือวัตถุมงคลเนี่ยนะก็ได้ร่วมบุญนั่นแหละถูกต้องครับได้บุญกับได้ร่วมครับก็มันก็เป็นทางนึงนะฮะที่เราจะร่วมสร้างวัดกันนะครับใช่ครับตอนนี้งานกฐินเนี่ยเราหวังว่าตอนนี้ปัจจัยจริงๆเนี่ยขาดอยู่ประมาณ 5-6 ล้านครับงานกฐินเนี่ยเราหวังว่าอยากจะได้ให้ครบให้เต็มให้เต็มเอาง่ายๆเลยท่านผู้ชมนะฮะก่อนถึงงานกฐินเนี่ย20กรกฎาคมก่อนถูกไหมครับเป็น20กรกฎาคม61เนี่ยเป็นการแสดงมุทิตาจิตนะฮะในวันพระฤกษ์อายุวัฒนมงคลถูกไหมฮะของหลวงปู่บุตราอายุ107ปีกำลังย่าง108ปีท่านผู้ชมนะวันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าถุงมงคลแจกละอย่างนู้นอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นซีเรียสหรอกแต่ว่าลูกหลานหลวงปู่บุตราไปกันเยอะๆครับนะครับพลังใจพลังบุญที่เราจะร่วมกันสร้างกับหลวงปู่ในวันนั้นวัตถุที่เป็นทางศาสนาครับผมว่าดีไม่ดีไม่ต้องรอถึงกฐินแล้วล่ะใช่นะฮะอย่างคุณลูกโก้บอกอุ้ยเดี๋ยวรอกฐินถูกไหมฮะจะได้ปิดโบสถ์กันแล้วปิดอุโบสถกันแล้วถูกไหมฮะดีไม่ดีอายุท่านมงคลหลวงปู่ก็ปิดได้แล้วนะฮะหรือถ้าเกิดว่าในเรื่องของถ้าเกิดท่านผู้ชมไปไม่ได้ใน21กรกฎาคมก็รอช่วงกฐินถูกไหมฮะก็คือหลังพรรษาละนะฮะในช่วงของกฐินช่วงนั้นก็มีงานอีกถูกไหมฮะบุญใหญ่ถูกครับเพื่อที่จะร่วมกันสร้างถาวรวัตถุก็คือสร้างโบสถ์ถูกไหมฮะเพื่อให้หลวงปู่เนี่ยจะได้เขาเรียกว่ายังไงมีความสุขอะเนาะที่สร้างโบสถ์เสร็จแล้วท่านก็มีความปรารถนาเป็นผู้หวังมากกว่าว่าอยากจะเห็นโบสถ์พูดง่ายๆคืออยากจะเห็นโบสถ์เสร็จก่อนที่ท่านจะไม่อยู่อะไรกับลูกหลานเข้าใจท่านอยากจะเห็นมากทิ้งเอาไว้เป็นท่านหวังมากทางธรรมครับผมอยากให้พี่คุณศิริรัตน์บอกกล่าวท่านผู้ชมนิดนึงครับเชิญชวนเลยครับครับเรียนเชิญนะครับทุกท่านที่ตามที่เราคุยกันนะฮะเราให้ศรัทธานะครับเริ่มใสในตรงจุดนี้ในบวรพระพุทธศาสนาเราช่วยกันครับเพราะว่างานนี้เป็นงานบุญเราช่วยกันสร้างโบสถ์แล้วประเด็นที่สำคัญคือในขณะนี้วัดป่าใต้เนี่ยก็ได้สร้างงานใหม่นะอะไรฮะสร้างงานใหม่ก็คือทำห้องน้ำห้องสุขานะฮะอันนี้เราบอกบุญกันเพราะว่าการนำบุญห้องน้ำห้องสุขานี่ปลดทุกข์ไงปลดทุกข์ใครมีทุกข์มากไปทำเลยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะก็ตอนนี้ขณะนี้ก็ถมที่ไปแล้วก็รอวางศิลาฤกษ์อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวก็หนดการอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาพูดมาคุยเพราะผมคิดว่าตอนนี้เราเปิดช็อตแล้วเราจะต้องเปิดประเด็นกันอีกหลายเรื่องนะครับแล้วเราก็คงจะได้ร่วมแรงร่วมบุญร่วมอะไรหลายอย่างแต่ทีนี้ในประเด็นเรื่องที่ว่าจะแจกวัตถุมงคลอะไรกันเดี๋ยวทางอาจารย์บอยเดี๋ยวทางอาจารย์บอยนะฮะต่อมาครับครับผมแล้วอย่างคุณลูกโก้ล่ะฮะอยากจะฝากท่านผู้ชมไหมครับก็คงไม่มีอะไรมีแต่เรื่องบุญครับก็ขอเชิญชวนคนที่ยังไม่เคยไปหาหลวงปู่เลยครับผมลองไปสัมผัสลองไปกราบหลวงปู่ดูครับผมว่าคนได้ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีครั้งเดียวครับจะมีครั้ง2ครั้ง3ตามมาแน่เพราะหลวงปู่ท่านเมตตาแต่ต่อสิทธิ์ทุกคนครับเหมือนไม่แยกอะครับไม่แยกว่าคนนี้จนคนนี้รวยอะไรเงี้ยไม่หลวงปู่จะให้ครับเท่ากันหมดครับตอนนี้คุณลูกโก้กับคุณลูกศิระก็ฝากเกี่ยวกับหลวงปู่ไปเยอะละนะฮะครับยายแหวงไม่ต้องฝากเกี่ยวกับหลวงปู่แล้วครับฝากผลงานเองเลยนี่แหละนะฝากผลงานเลยครับยายแหวงครับผลงานได้เลยครับเต็มที่เลยครับก็ฝากผลงานหญิงหมื่นกับยายแหวงจากบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์หรือว่าท็อปไลน์มิวสิกด้วยเจ้าของผลงานเพลงนุ่งสั้นๆน้องเมียเดอร์อ้ายล่าสุดก็หลานติดลายยายติดเฟซเอาสักหน่อยได้ไหมครับสู้สู้ละกาลินแต่ล่าจักขาล่ายดากล่ายทองล่ายทายรูปว่าไม่ลิ่งคือนักพาวเส้นแตกเหล่าขาวชมพูบาวท่าล่ายเพชรโตหล่นมาไหวหลายๆเพชรโตหล่นมาไหวหลายๆแตงหนีเอาหายให้ได้ผีเป็นคนแตงหนีเอาหายให้ได้ผีเป็นคนอันนี้ก็เช้ายาวเย็นสุดท้ายนะแต่เช้ายาวเย็นแล้วจะติดต่อให้ยายแหวนไปแสดงเนี่ย
ติดต่อเบอร์อะไรได้บ้างครับก็ติดต่อด้วยตรงเลยก็ได้ง่ายๆครับบอกเลยครับบอกเลยแล้วก็เบอร์ยายก็0635392469หรือว่า Facebook ยายแหวงท็อปไลน์ไดมอนด์เลยค่ะงานช่วยไม่มีงานฟรีไม่รับครับมามีก็ไปหมดครับไปหมดครับก็อย่างของหลวงปู่นี่ใช่มั้ยเพราะว่าใช่มั้ยงานนะครับไปฟรีนะครับผมแล้วผมบอกท่านผู้ชมเลยนะฮะพุธหน้าเนี่ย30พฤษภาคมเนี่ยเป็นไงฮะท่านไม่ได้เลยนะฮะเปิดประวัติปาฏิปาทาปาฏิหาริย์พุทธมนต์วิทยาคมหลวงพ่อสำราญจันทวโรวัดบ้านหนองรีมหาสารคามโอ้มาไกลนะเนี่ยบ้านหนองขีนะครับผมจดผิดนะครับหนองขีหนองขีครับก็คุณรุศิระเรานี่นะฮะกับคุณลูกโก้มาไหมก็เดี๋ยวผมต้องมาครับเพราะว่าผมให้ทางลูกศิษย์สายตรงเข้ามาคนนี้ก็มีประสบการณ์ตรงอย่างเงี้ยครับจริงๆจะได้รู้ว่าเฮ้ยเสียเขาบอกว่าเสียถูก12ล้านนะจริงไหมเดี๋ยวซัดกันเลยครับโอ้โหถูก12ล้านถ้า12ล้านถูก12ล้านนี่คือเลขเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับหวยลอตเตอรี่เราลุงพ่อให้มือจับไฟมาครับนี่ผมจับไฟมาครับนี่ลองจับไฟกันมาแล้วลองครับอันนี้รอไม่เองเลยเพราะไม่เชื่อครับองค์นี้ท่านจับไฟกรอบไฟได้ไฟแบบเที่ยวที่แล้วไงที่ละใส่ถุงมือใส่ถุงมือมาเพราะว่าตื่นเที่ยวนี้แห้งครับคือบอกไว้ว่าท่านเป็นเชื่อลองจับของหลวงปู่สวงเดี๋ยวเวลาได้ดีครับหลวงปู่สวงครับผมเป็นอะไรที่น่าติดตามมากครับดูประวัติดูกันการคือลองไม่ได้หรอกลองได้อยู่นั้นเลยเขาไปลองปืนกันมาด้วยครับมีคลิปอยู่นะท่านผู้ชมในลองปืนมาด้วยในคลิปที่ทางแฟนเพจสถาคมเราเนี่ยมีลงอยู่นะฮะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าคลิปอย่างหนึ่งนะฮะแล้วจะบอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆนะฮะสัปดาห์หน้านะเราจะมาเจอกับประวัติของหลวงพ่อสำราญจันทวโรนะสำหรับวันนี้นะผมอาจารย์บอยไปของยานคุณรุ๊กบอมคณะนักร่างแล้วก็คุณรุ๊กเชิญทุกท่านนะฮะต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันพุธหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ